โอเคค่ะตอนนี้20:20แล้วนะคะเริ่มได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะเรามาในรายการสัมมนาวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปีนี้ก็อย่างที่เราเห็นในธีมนะคะคือเราพูดถึงเรื่องการก้าวไปข้างหน้าบอกลาโควิดแล้วก็ชวนคิดย้อนหลังด้วยนะคะเวทีเมื่อเช้านี้ก็มีการปาฐกถาของศาสตราจารย์สุริชัยหวั่นแก้วนะคะพูดถึงเรื่อง social reflexivity beyond covid 19นะคะแล้วก็เราก็มีการพูดถึงมุมมองข้ามศาสตร์จากแต่ละเราก็มีนักวิชาการหลายๆศาสตร์มาคุยกันว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เราต้องคิดทบทวนเรื่องอะไรบ้างนะคะมีตั้งแต่เศรษฐศาสตร์แพทยศาสตร์มนุษยศาสตร์รัฐศาสตร์นะคะแล้วก็มีมุมมองจากภาคประชาสังคมด้วยสำหรับเวทีตอนบ่ายนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าโดยเฉพาะวงนี้นะคะถ้าใครเลือกช้อปปิ้งวงนี้นะคะก็หลายคนก็บอกว่าจะเป็นวงสายทฤษฎีสายเพื่อนที่สายที่แซวๆกันมาหน่อยก็บอกว่าอ๋อพวกสายบ้านทฤษฎีพวกสายถกเรื่องหนักๆนะคะเราก็จะเป็นสายฮาร์ดคอร์หน่อยๆนะคะก็วันนี้ที่ฉันก็มีโอกาสได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งหมด5ท่านนะคะ4+1นะคะซึ่งก็ขออนุญาตแนะนำวิทยากรที่อยู่หน้าจอก่อนนะคะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นิธิเนื่องจำนงนะคะอาจารย์นิธิปัจจุบันเป็นอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่ภาควิชารัฐศาสตร์สาขาวิทยารัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะก็อาจารย์เป็นคนที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีการทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับglobalization การพัฒนาคือเป็นคนที่ถ้าสายรัฐศาสตร์ด้วยกันก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นคือสายฮาร์ดคอร์ทฤษฎีนะคะอาจารย์เขียนหนังสือมานะคะ 2-3 เล่มนะคะเล่มหนึ่งก็คือเรื่องการเมืองเปรียบเทียบเป็นตำราการเมืองเปรียบเทียบเล่มใหญ่มากเล่มหนาหนักมากอีกเล่มหนึ่งคือเรื่องประชานิยมในโลกที่เหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็ขอโทษนะคะทีมไลฟ์ช่วยรับอาจารย์มาปรางเข้าห้องเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็คือมีบทความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องhuman security เรื่องอาจารย์เขียนงานมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นิธิไว้ตรงนี้ด้วยค่ะครับสวัสดีครับท่านที่สองนะคะชื่อยศท่านใหญ่มากนะคะคือต้องค่อยๆลำดับนะคะนาวาเอกอาจารย์ดร.หัสชัยมั่งคั่งนะคะปัจจุบันอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะเดิมอาจารย์เป็นอาจารย์ที่เคยสอนที่วิทยาลัยเสนาธิการทหารเรือมาก่อนนะคะแล้วก็เพิ่งสวิชมาเป็นอาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าในสายที่รู้จักกันก็จะรู้ว่าอาจารย์เป็นนักปรัชญาคนหนึ่งนะคะอาจารย์ก็จะสนใจเรื่องมุมมองเชิงวิธีคิดมุมมองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมุมมองเรื่องความมั่นคงอาจจะมีมุมมองความมั่นคงแบบใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วอีกท่านที่กำลังจะเข้ามานะคะซึ่งทีมไลฟ์กำลังจะรับเข้ามานะคะคืออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐานิดาบุญวันโนนะคะรับเข้ามาหรือยังคะมาพอดีเลยค่ะเรารอให้อาจารย์เปิดหน้าโชว์นิดนึงอาจารย์ฐานิดาเปิดกล้องเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฐานิดาอาจารย์ฐานิดาก็เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่นะคะซึ่งล่าสุดนะคะถ้าเรามีโอกาสเห็นงานอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นคนแปลระเบียบของวาทกรรมของมิเชลฟูโก้นะคะซึ่งในสายทฤษฎีก็รู้ว่าโอ้ฮาร์ดคอร์มากอาจารย์ช่างกล้านะคะอาจารย์บอกว่าสุดยอดมากนะคะแล้วก็อาจารย์เพิ่งมีหนังสือเล่มใหม่นะคะหมุนเวลาสู่เวลาทางสังคมนะคะที่ก็เฟซบุ๊กเพิ่งเตือนมาว่าที่เพิ่งได้หนังสือเล่มนี้ในวันนี้ของปีที่แล้วนะคะก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับอาจารย์นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่เชิญไว้นะคะแต่ว่าพอดีประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะคืออาจารย์สมพรเพ็งค่ำค่ะอาจารย์เป็นนักวิจัยพันธมิตรอยู่ที่สถาบันวิจัยสังคมจุฬานะคะคือเดิมอาจารย์จะเป็นหนึ่งในสปีกเกอร์ของวันนี้แต่ว่าประสบปัญหาผู้สูงอายุค่ะแว่นแตกทำให้ไม่สามารถมองอะไรได้อาจารย์ก็เลยขอมาแจมในแง่ของมาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันมากกว่าที่จะพรีเซนต์เป็นอะไรชัดๆนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายที่จะตามเรามานะคะตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างการเดินทางนะคะดร.บุษบงวิเศษขอโทษนะคะ
ดร.บุษบงนะคะวิเศษพลชัยนะคะอาจารย์เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพนะคะคือ Thai Health Academy ที่สสส.นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ระหว่างเดินทางเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าซูมมากับเรานะคะจากสนามบินที่สนามบินชางอีสิงคโปร์นะคะอาจารย์บุษบงเนี่ยก็อันนี้คือพื้นฐานอาจารย์น่าสนใจมากคืออาจารย์เป็นอดีตพยาบาลที่ข้ามไปทำทีสีปริญญาเอกในมุมมองสังคมศาสตร์ทีสีอาจารย์ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงก็เป็นเรื่องอักษรากลางไฟนะคะอัตวิสัยพื้นที่และประสบการณ์ภาษาในชีวิตประจำวันของผู้หญิงกัมพูชานะคะก็วิทยากรเราแต่ละท่านแน่นมากและปึกมากนะคะก็ขออนุญาตกล่าวสวัสดีวิทยากรทุกท่านอย่างเป็นทางการแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะแล้วก็โจทย์ของเราวันนี้ก็คือว่าสถานการณ์โควิดอ่ะทำให้เราต้องคิดทบทวนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อเช้าบอกว่าคิดศาสตร์เดียวไม่พอต้องคิดแบบข้ามศาสตร์ด้วยแล้วตอนบ่ายเนี่ยเรามาดูว่าแล้วในแง่มุมทางสังคมศาสตร์เนี่ยแต่ละศาสตร์เนี่ยมันต้องคิดอะไรใหม่บ้างไหมคะคืออาจจะขอเริ่มจากอาจารย์นิธินะคะแล้วก็ต่อด้วยอาจารย์ฐานิดานะคะแล้วก็อาจารย์หัตถชัยค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์บุษบงคงตามเรามาค่ะเชิญอาจารย์นิธิค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะครับโอเคไม่ทราบขึ้นไหมครับโอเคครับก็ผมก็ได้รับโจทย์มานะครับก็ขอบคุณทางผู้จัดนะครับที่กรุณาเชิญผมให้เข้าร่วมในงานวันนี้นะครับจริงๆในช่วงโควิดเนี่ยนะครับช่วงกำลังพีคๆของโควิดผมก็เป็นนักวิจัยอาคารตุกะอยู่ที่สถาบันวิทยาสังคมแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ไม่ได้คอนทริบิวอะไรให้กับตัวสถาบันวิจัยสังคมมากเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้เข้ามาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับโจทย์ที่ได้รับก็คือของผมจะได้รับส่วนรัฐศาสตร์นะครับก็ตอนแรกก็ยังไม่ทราบว่าจะมีนาวาเอกดร.หัสชัยเข้ามาร่วมนะครับเพราะนั้นก็ยังมีเพราะนั้นผมจะคาบเกี่ยวรัฐศาสตร์แบบภาพรวมก็คือจะรวมทั้งสายการเมืองเปรียบเทียบนะฮะสายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงสายรัฐประศาสนศาสตร์นะครับแต่มีสายหนึ่งอาจจะยังไม่ค่อยกล้าแตะก็คือ political theory นะครับซึ่งพี่ก้องอาจจะช่วยแตะได้บ้างหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมกันไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็ผมขอคือผมมีแค่7สไลด์เท่านั้นนะครับก็มีแต่ประเด็นล้วนๆนะครับก็ถ้ามีเวลาเหลือนะครับอาจจะถกในรอบต่อไปนะครับแต่รอบแรกขอเป็นประเด็นหลักๆไว้ก่อนนะครับโจทย์วันนี้จริงๆคือเรื่องความเปลี่ยนแปลงในแง่ของการศึกษาทางรัฐศาสตร์แต่ argument หลักของผมก็คือโควิดไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือ argument หลักของวันนี้ของผมนะฮะที่จะไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาทางรัฐศาสตร์นะครับทำไมผมถึงบอกอย่างนี้นะครับประเด็นหลักของผมก็คือว่าถ้าเรามาดูฐานคตินะฮะหรือว่าความโน้มเอียงในการศึกษาทางรัฐศาสตร์เราจะพบว่าทุกสายผมอาจจะวงเล็บไว้นิดนึงอาจจะยกเว้นปรัชญาการเมืองหรือทฤษฎีการเมืองซึ่งผมไม่ค่อยมีความรู้นะครับทุกสายที่ว่าเนี่ยก็คือการเมืองเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐประศาสนศาสตร์ต่างมีความโน้มเอียงเหมือนกันนั่นคือสิ่งอาจจะใช้คำเดียวว่า methodological nationalism คือทุกสาขาวิชาย่อยเนี่ยนะครับทุก subdiscipline เนี่ยจะมีจุดตั้งต้นที่คล้ายๆกันนะฮะมีจินตนาการในการศึกษาคล้ายๆกันนั่นคืออยู่บนฐานขอบเขตของยูนิตนะฮะอยู่บนฐานของแอคเตอร์และยูนิตที่เรียกว่ารัฐชาติสมัยใหม่นะครับในทางไออาร์อันนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่ผมคิดว่าอาจารย์หัสชัยน่าจะพูดได้อย่างลงรายละเอียดได้มากกว่านะครับว่าระเบียบโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งอยู่บนฐานของ liberal world order เนี่ยนะครับซึ่งนักวิชาการต่างมีฐานคติหรือว่ามีธงอะไรบางอย่างในหัวว่า liberal world order มันเป็นที่น่าพึงประสงค์มากกว่าและในความน่าพึงประสงค์มากกว่าเนี่ยก็ยัง prefer สิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างเชิงสถาบันระหว่างประเทศให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการ
ประเด็นปัญหาโดยเฉพาะที่เรียกว่า global public goods หรือว่าสินค้าสาธารณะในทางในทางระดับโลกนะครับแล้วยูนิตในการวิเคราะห์ก็ยังอยู่บนฐานของรัฐชาตินะครับในทางการเมืองเปรียบเทียบก็เหมือนกันนะครับก็ยูนิตในการวิเคราะห์หลักเนี่ยแม้ว่าในทางการเมืองเปรียบเทียบจะมีหลายระดับไล่ตั้งแต่ระดับแอคเตอร์นะครับระดับสถาบันรวมถึงระดับโครงสร้างซึ่งระดับโครงสร้างก็สามารถบียอนรัฐชาติได้แต่โดยความโน้มเอียงของนักวิชาการทางสายการเมืองเทียบก็จะมีความโน้มเอียงว่าจะโฟกัสที่เชิงสถาบันเป็นหลักและสถาบันที่สำคัญที่สุดที่นักวิชาการโฟกัสเนี่ยก็คือรัฐชาติสมัยใหม่นั่นเองนะครับทำไมต้องเป็นสถาบันคือนักวิชาการทางสายนี้ก็จะมองว่าสถาบันเนี่ยมันเอื้อต่อการทำนายได้เอื้อต่อเสถียรภาพและสถาบันที่ว่านี้ก็จะมีความจะเรียกว่าอคติก็ได้นะครับมีมุมมองที่ว่าเดโมคราซีเนี่ยจะดีกว่าระบอบอื่นๆโดยเฉพาะระบอบเผด็จการอำนาจนิยมนะครับในสายรปศเองนะครับยูนิตหลักๆของสายรปศเนี่ยก็ยังอยู่บนขอบเขตของรัฐชาติสมัยใหม่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการหน้าที่ของการให้บริการสาธารณะนะฮะของระบบราชการแม้ว่าตอนนี้จะมีรูปแบบการจัดการปกครองที่หลากหลายแต่ว่าตัวยูนิตหลักก็ยังเป็นระบบราชการอยู่เช่นเดิมนะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือความโน้มเอียงที่เหล่านักวิชาการในสายสาขาย่อยต่างๆทางรัฐศาสตร์มีและยากที่จะเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีภัยโควิดก็ตามในทางกลับกันนะครับนอกจากไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยในหลายกรณีเนี่ยยังยิ่งตอกย้ำความสำคัญของ methodological nationalism ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการกับโควิดเนี่ยทุกคนก็จะเรียกร้องบทบาทของรัฐแน่นอนนะครับแม้ว่าจะมีบทบาทของความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวแสดงหลักที่มีบทบาทมากในการจัดการโควิดในช่วงที่ผ่านมาก็คือรัฐชาตินะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่ผมอยากจะฟันธงไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าโควิดไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาทางรัฐศาสตร์เท่าไหร่นักนะครับคือความโน้มเอียงอย่างเงี้ยนะครับเห็นได้จากข้อสังเกตเวลานักวิชาการหรือสถาบันวิจัยนะฮะหลายสถาบันรวมถึงนักการเมืองด้วยนะครับได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพอนาคตของโควิดยกตัวอย่างนะครับชิเชกนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นสายวิพากษ์นะครับสายฝ่ายซ้ายนะครับยังโฟกัสที่สถาบันในระดับระหว่างประเทศในระดับโลกที่จะโคออร์ดิเนตให้ความร่วมมือกันเพื่อจัดหาบริการสาธารณะในระดับโลกนะครับหรือโจเซฟนายนะฮะโจเซฟนายเองตะกี้ผมบอกว่าในทาง IR เนี่ยก็ยัง prefer สิ่งเรียกความร่วมมือหรือสถาบันมากกว่าความขัดแย้งนะครับก็ยังบอกว่าสิ่งที่เป็นที่ต้องการเนี่ยก็คือแม้ว่าจีนกับอเมริกาจะมีความขัดแย้งแต่ขอให้ขัดแย้งกันอย่าง cooperative ผมไม่แน่ใจจะแปลเป็นไทยว่ายังไงความเป็นคู่ตรงข้ามศัตรูกันแบบพึ่งพาอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือยังไงนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เป็น transnational issue นะครับหรือปาสคาลลามี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นนักผู้กำหนดนโยบายในระดับสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับก็ยังคิดว่าความร่วมมือระหว่างประเทศสำคัญนะครับหรือภาพอนาคตนะฮะเวลาพิจารณาในประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับภาพอนาคตทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมี bias ในแง่ของ methodological nationalism แล้วก็ bias ในแง่ของให้น้ำหนักกับความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในการแก้ปัญหาโควิดนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นสิ่งที่เรียกว่า methodological nationalism ที่ผ่านมุมมองของนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบายต่างๆนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองนะครับ
ผมอยากจะชวนคุยในแง่ของประเด็นที่ว่าด้วยระบอบการปกครองกับการจัดการโควิดนะครับในช่วงแรกนะครับคือถ้ายังจำได้ในช่วงแรกๆของโควิดเลยเนี่ยประเทศไทยก็จะถูกทั้งเรายกย่องตัวเองแล้วก็คนอื่นมาจัดอันดับเราอ่ะนะครับรวมถึงประเทศจีนด้วยนะครับว่าสามารถจัดการโควิดได้ดีกว่าประเทศที่เป็นเดโมคราซีถ้ายังจำได้นะครับรอบแรกเนี่ยเดโมคราซีโหจำนวนผู้ป่วยพุ่งปี๊ดเลยนะครับแต่ว่าประเทศไทยหรือว่าจีนเนี่ยสามารถคุมเคิร์ฟให้อยู่ในระดับต่ำได้เพราะนั้นมันก็จะมีดีเบตนะครับว่าโควิดเนี่ยมันส่งผลทำให้เป็นภาพสะท้อนหรือเปล่าว่าระบอบเผด็จการอำนาจนิยมสามารถจัดการกับโควิดได้ดีกว่าประชาธิปไตยมันมีข้อถกเถียงทางทฤษฎีขึ้นมานะครับในหลายกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าโควิดอาจจะฆ่าประชาธิปไตยตัวพิฆาตประชาธิปไตยยังไงอย่างแรกเลยนะครับหลายประเทศก็หันไปจัดรวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลางใช้อำนาจพิเศษต่างๆอำนาจในภาวะฉุกเฉินในการจัดการโควิดนะครับประเด็นที่สองก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่าเผด็จการนั้นจะมีความได้เปรียบในการจัดการโควิดได้มากกว่าเนื่องจากสามารถคุมอำนาจรวบอำนาจไปที่ส่วนกลางได้ดีกว่าประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2021ถึง6ครั้งมีการเลื่อนนะฮะหรือยกเลิกการเลือกตั้งไปถึง79ประเทศเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นในเชิงทฤษฎีที่มีการตั้งคำถามมาแล้วโควิดเนี่ยกับระบอบการปกครองอันไหนโควิดส่งผลยังไงกับระบอบการปกครองและระบอบการปกครองแบบไหนส่งผลดีมากกว่าในการจัดการกับโควิดนะครับแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะในระลอกหลังเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูแค่ระลอกแล้วจะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยมีความยืดหยุ่นมีความสามารถในการปรับตัวค่อนข้างมากแล้วยิ่งองค์ความรู้ในการจัดการโควิดดีขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับอำนาจในการกดทับเนี่ยมันยิ่งมีความสำคัญน้อยกว่าน้อยลงเท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศที่ใช้นโยบายล็อกดาวน์ในปัจจุบันเนี่ยแทบจะน้อยมากนะครับและล็อกดาวน์ก็พิสูจน์แล้วว่ามันก็ไม่ได้ผลนะฮะมีแต่ผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นนะครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับ democracy เนี่ยจะเอื้อต่อการจัดการโควิดถ้ามีอยู่3องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกก็คือในบางสถานการณ์ emergency power ก็จำเป็นนะครับแต่ไม่ใช่ว่า emergency จะตลอดเวลานะฮะมันจะมีขอบเขตของ emergency นะครับประการที่2นะครับการรวมศูนย์นั่นไม่ใช่แน่นอนจำเป็นในบางสถานการณ์แต่ว่าในการจัดการกับโควิดในระดับพื้นที่จริงๆเนี่ยการกระจายอำนาจเนี่ยสำคัญนะครับประการที่3เนี่ยก็ชี้เห็นว่า state capacity เนี่ยสำคัญมากนะครับหลายประเทศที่จัดการโควิดได้ดีเนี่ยสะท้อนเห็นว่า state capacity เนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการจัดการโควิดนะครับเพราะนั้นแต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่2ก็ยังรีเลทกับประเด็นแรกนะครับว่าโควิดเนี่ยในย่าสำคัญของโควิดไม่ได้ส่งผลต่อการชิฟพาราไดม์เชนหรือพาราไดม์ชิฟในแง่การศึกษาทางรัฐศาสตร์แต่กลายเป็นว่าตอกย้ำให้เห็นว่า methodological nationalism เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับโอเคครับประการที่ถัดไปนะฮะประเด็นถัดไปอย่างไรก็ตามนะครับผมอันนั้นคือ argument หลักแต่ว่ามีรายละเอียดบางอย่างนะครับที่โควิดสร้างความเปลี่ยนแปลงในการศึกษาทางรัฐศาสตร์สิ่งนั้นผมจะเรียกว่า Covidization of Political Study ฮะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าตอนนี้แนวโน้มและแฟชั่นทุกอย่างแห่ไปที่การศึกษาเรื่องโควิดลองดูนะฮะจำนวนบทความวิชาการใน Journal ทั้งไทยทั้งต่างประเทศจำนวนหนังสือวิชาการแห่ไปศึกษาเรื่องโควิดกันหมดพูดง่ายๆคือโควิดกลายเป็นเทรนด์ของยุคสมัยแต่การที่มันเป็นเทรนด์ของยุคสมัยไม่ได้แปลว่ามันจะก่อให้เกิดพาราไดม์ชิฟต์ในแง่ของการศึกษาทางรัฐศาสตร์นะครับมันชิฟต์ในแง่ของโฟกัสมากกว่าชิฟต์ในแง่ของพาราไดม์นะครับทีนี้ปัญหาของเทรนด์นี้มีอะไรบ้างประการแรกก็คือว่ามันทำให้ละเลยประเด็นอื่นๆที่เป็นความท้าทายของยุคสมัยเช่นกันเช่นนะฮะclimate change นะครับประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำ
นะฮะแต่ในทางกลับกันนะครับก็มีความพยายามของนักวิชาการหลายๆส่วนที่พยายามใช้โควิดเนี่ยเป็นสปริงบอร์ดหรือเป็นแพลตฟอร์มในการลิงก์ความท้าทายโควิดเข้ากับความท้าทายอื่นๆของยุคสมัยเช่นลิงก์กับโควิดเข้าหาประเด็นเรื่องกรีนประเด็นเรื่อง climate changeลิงก์โควิดเข้ากับเรื่องความเหลื่อมล้ำซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับถ้าเราจะสามารถใช้สิ่งและ Covidization of Political Study เนี่ยในการโยงประเด็นความท้าทายของยุคสมัยไม่ใช่ละเลยมันแล้วมุ่งแต่โควิดนะครับขณะเดียวกันนะครับการที่ให้ความสำคัญกับโควิดเนี่ย Covidization เนี่ยนะครับอาจจะส่งผลต่อการละเลยโรคอื่นๆที่ฆ่าชีวิตประชากรโลกมากกว่าโควิดยกตัวอย่างนะครับยิ่งเราให้ความสำคัญในการศึกษาหรือถ้าเป็นในสายเภสัชกรเนี่ยเราค้นคว้ามากๆในแง่ของยาวัคซีนมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า widening innovation gap พูดง่ายๆคือมันความเหลื่อมล้ำในแง่ของทุกอย่างโฟกัสในการค้นคว้ายานะฮะค้นคว้าวัคซีนไปโฟกัสที่โควิดหมดมันทำให้ซึ่งเพราะอะไรเพราะโควิดมันทำกำไรได้นะฮะทำให้ยาอื่นๆวัคซีนอื่นที่ฆ่าชีวิตประชากรโลกเนี่ยมานานแล้วเนี่ยแล้วก็ถูกละเลยมานานแล้วจากบริษัทยาเนี่ยก็ยิ่งช่องว่างก็ยิ่งห่างมากขึ้นนะครับหรือเมื่อก่อนมันจะมีคำนะฮะในสาย IPE นะฮะในแง่ของยาเนี่ยนะครับเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องยาเนี่ยเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่าง10 90ฮะ10ในที่นี้คือว่ามีเพียงโฟกัสทั้งแง่ของเงินและงานวิจัยนะฮะและ research and development นะฮะ 10% ที่ทุ่มให้กับโรคภัยที่กระทบต่อคนร้อยละ90ของโลกแน่นอนครับโควิดกระทบต่อพลเมืองโลกค่อนข้างจะมากนะครับแต่ว่ามันก็จะมีโรคอื่นๆอีกเช่นกันที่กระทบมานานแล้วและจะกระทบต่อไปแล้วก็ยังไม่เคยได้รับไม่ค่อยได้รับความสนใจในการศึกษาวิจัยมากเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น side effect ของการของ Covidization นะฮะอีกข้อหนึ่งนะครับประการที่4นะครับก็ย้อนกลับมาสู่ประเด็นแรกที่ผมตั้งไว้ว่าโควิดไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่ของการศึกษาทางรัฐศาสตร์มากเท่าใดนะเพราะนั้นประเด็นที่4เนี่ยผมก็เลยมาตั้งคำถามว่าแล้วทำไมโควิดจึงไม่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางทฤษฎีหรือแนวทางการศึกษาในทางรัฐศาสตร์ได้นะครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมโควิดเนี่ยช่วงแรกๆแพทเทิร์นแรกๆเนี่ยตอนผมไปพูดให้กับทางพม.เองเนี่ยนะครับกระทรวงพัฒนามนุษย์เนี่ยนะฮะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมก็จะบอกว่าโควิดเนี่ยเป็นโอกาสในการ mainstreaming human security แต่กลายเป็นว่าความพยายามดังกล่าวยังไม่ประสบผลสัมฤทธิ์มากเท่าใดนะทั้งเนื่องมาจากแนวโน้มที่ผมกล่าวไปในข้อ1และข้อ2นะครับว่ามันยิ่งทำให้อำนาจรัฐเนี่ยสำคัญมากขึ้นนะครับและพูดได้ง่ายคือมันโควิดเนี่ยมันส่งผลต่อสิ่งที่เรียกว่า bringing state back in จากเดิมมองว่า state เนี่ย hollowing out นะฮะตอนนี้กลายเป็นว่าโควิดมัน bringing state back in มันนำรัฐกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งทั้งในแง่ของการวิเคราะห์และในแง่ของการจัดการปัญหาโควิดประการที่สองนะครับและต่อเนื่องกันนะครับสาเหตุที่ทำให้โควิดไม่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงทฤษฎีหรือเอาแคบๆนะครับไม่สามารถ mainstreaming human security ได้เพราะว่ามันบังเอิญนะฮะเกิดสงครามรัสเซียยูเครนฮะเพราะนั้นเทรนด์ในสงครามรัสเซียยูเครนแน่นอนครับมันไฮไลท์ state security มากครับมันย้อนโลกกลับไปสู่ยุคเดิมที่ state security มีความสำคัญมากกว่า human securityเพราะนั้นเมื่อประกอบกัน2แนวโน้มนี้นะฮะสงครามรัสเซียยูเครนและแนวโน้มของ bringing state back in ในการจัดการโควิดมันยิ่งทำให้ความพยายามในการ mainstreaming human security ยิ่งล้มเหลวหรือว่าไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
นะครับเพราะนั้นสรุปก็คือว่าวิกฤตการเนี่ยและโควิดเนี่ยอาจจะเป็นเช่นเดียวกับวิกฤตการในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการสิ่งแวดล้อมวิกฤตการผู้อพยพหรือถ้านับรวมโรคระบาดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโรคเอชนะฮะโรคซาร์โรคเมอร์สโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับอีโบลานะครับซึ่งวิกฤตการเหล่านี้จริงๆมันเป็นโอกาสในการ mainstreaming human security และส่งผลในการชิฟต์แนวทางในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ได้แต่ว่าถ้าลองดูดีๆนะครับมันทำได้แค่เปิดพื้นที่ใหม่ๆในการศึกษาแต่ยังไม่สามารถสลัดหลุดออกจาก methodological nationalism ได้หรือยังไม่สามารถ mainstreaming ได้นั่นเองนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดนะครับก็คือประเด็นเรื่องอนาคตการศึกษาทางรัฐศาสตร์ผมคิดว่าประเด็นแรกนะครับการเกิดขึ้นของโควิดเนี่ยมันยิ่งทำให้การศึกษาในเชิงทฤษฎีระดับกลางเนี่ยหรือว่า middle range theory เนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือไม่ใช่ theory ที่เป็น abstract หรือว่า pure theoreticalแต่เป็นทฤษฎีที่มีความเชื่อมโยงกับ empirical นะครับเพราะนั้นโอกาสของการเกิด grand theory หรือทฤษฎีระดับอภิมหาทฤษฎีเนี่ยนะครับดังเช่น modernization นะฮะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยจึงค่อนข้างจะยากนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2นะครับความเปลี่ยนแปลงสำคัญในทางรัฐศาสตร์เนี่ยประเด็นนี้ผมอาจจะสามารถขยายความได้ต่อไปนะฮะในรอบ2นะครับก็คือว่าส่วนมากมันมาจากการหยิบยืมชาวบ้านเข้ามาเท่านั้นนะฮะทั้งในยุคการปฏิวัติพฤติกรรมศาสตร์ยุคก่อตั้งศาสตร์ทางรัฐศาสตร์เองก็เถอะนะครับหรือยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์แม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยนะครับกระแสหลักในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในฝั่งอเมริกาคือกระแสที่ไปยืมเศรษฐศาสตร์มาฮะเพราะนั้นผมก็คิดว่าแนวโน้มต่อไปในอนาคตเราอาจจะยืมจากสายอื่นมามากขึ้นกว่านี้ก็ได้อาจจะไปหยิบยืมจากสาย Public Health มากขึ้นก็ได้นะครับเพราะนั้นอนาคตน่าจะเป็นอย่างนี้ฮะในเชิงยืมมาแต่ว่าไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคอฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก่นนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดนะครับในรอบแรกก็คือว่าเราไม่ควรเสียโอกาสจากโควิดฮะเราควรใช้โควิดเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่ในการเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่หมักหมมมาอย่างยาวนานอย่างตะกี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับคือถ้าเราโควิดไดเซชันนะฮะอาจจะทำให้เราละเลยความท้าทายอื่นของยุคสมัยแต่ถ้าเราสามารถโยงโควิดให้เชื่อมกับความท้าทายอื่นของยุคสมัยได้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะดีมากนะครับแล้วมันจะเอื้อต่อการเปิดพื้นที่ใหม่ๆเอื้อต่อการแก้ปัญหานะฮะที่ดีมากขึ้นนะครับผมขอจบรอบแรกประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์นิธินะคะแล้วก็ขออนุญาตต้อนรับอาจารย์บุษบงด้วยนะคะอาจารย์บุษบงอยู่ที่สิงคโปร์แล้วแล้วก็เข้ามาในซูมนี้กับเราแล้วนะคะก่อนที่จะไปต่อนะคะนั้นก็ขออนุญาตทิ้งคำถามไว้ชาเลนจ์อาจารย์นิธิไว้นิดนึงอาจารย์นิธิบอกว่าโควิดมันไม่ทำให้ไม่ได้ส่งผลต่อเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษารัฐศาสตร์นี่คืออาร์กิวเมนต์หลักของอาจารย์คำถามที่อยากชาเลนจ์คือว่าแน่นอนในระดับแกรนด์ทีโอรีไม่เปลี่ยนคำถามคือว่าเอออาจารย์แล้วมุมมองในการศึกษาบางเรื่องมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคือเมื่อเช้าเขาก็คุยกันว่าถ้ามันไม่น่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงในแบบในลักษณะพาราดามชิฟต์อาจจะยากแต่การเปลี่ยนแปลงลักษณะอินครีเมนทัลการเปลี่ยนแปลงทีเล็กทีน้อยมันเกิดขึ้นได้ไหมอาจารย์อย่างเช่นนะอาจารย์สงสัยมุมมองเรื่องอำนาจมันเปลี่ยนไหมหรือว่ากระทั่งเราจริงๆอันนี้อาจจะเชื่อมต่อไปถึงอาจารย์นาวาเอกหัสชัยผมไม่เคยเรียกยศเยศเพื่อนถูกนะคือมุมอย่างเราที่ถึงทฤษฎีสัญญาประชาคมคือแบบเราจะไว้ใจสเตทได้ไหมเราจะให้อำนาจสเตทไปได้ไหมในเมื่อสเตทมันอ่อนเปรี้ยเพียแรงแม้ว่าสเตทก็ยังเป็นเมนสตรีมอย่างที่อาจารย์ว่าคือมันเหมือนดูมีหลายๆมุมที่
มันน่าจะท้าทายว่าในทางรัฐศาสตร์มันมีทางคิดอะไรงอกเงยขึ้นมาได้บ้างไหมจากภาวะโควิดนะคะจากอาจารย์นิธิก็ขออนุญาตขยับมาทางมุมมองเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยข้ามไปหารัฐศาสตร์อีกรอบนะคะอาจารย์ธนิดาค่ะอาจารย์จะมีมุมมองคืออาจารย์มาจากสายสังคมวิทยามนุษยวิทยานะคะแล้วมาจากงานเรื่องเวลาของอาจารย์อยากจะมีมุมอะไรมาแลกเปลี่ยนที่ให้เห็นว่าแบบโควิดนี่มันชาเลนจ์หรือว่ามันส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงในการในมุมมองในวิชาของอาจารย์ค่ะอาจารย์นิธิรบกวน stop sharing เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเห็นไหมคะเห็นสไลด์ไหมคะเห็นนะคะได้ยินเสียงนะคะเห็นและได้ยินเสียงชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะฐานิดาบุญบรรโนนะคะจากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะคะคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะคือมีโจทย์ที่สโคปลงไปนะคะจากการทบทวนสิ่งที่นักสังคมวิทยาและนักมนุษยวิทยาตั้งคำถามต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยก็อยากจะสโคปลงมาให้ถึงให้อาจจะเป็นแค่หนึ่งมิตินะคะว่าเราจะใช้มิตินั้นๆในการดูปรากฏการณ์เรื่องโควิดที่ผ่านมา 2-3 ปีนี้ได้ยังไงแล้วเราจะตั้งคำถามกลับไปยังไงที่ตัวคนที่อยู่ภายใต้โครงสร้างสังคมนะคะทีนี้ก็ด้วยความที่ว่าเราจะพูดกันเป็นเรื่องของเทียรี่นะคะอาจจะไม่ได้ลงเคสนะคะไม่ได้อาจจะไม่ได้ยกเคสที่ลงภาคสนามขึ้นมาพูดมากนะก็จะพูดในเชิงค่อนข้างเป็นทฤษฎีหน่อยนะคะก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเคยทำงานทบทวนเรื่องเวลามาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แอบสแตรกมากเป็นเรื่องที่นำมาทำมากก็เลยค่อนอยากจะชาลิ่งตัวเองว่าถ้าจะมาคิดว่าหากเราจะใช้มันในการทำความเข้าใจนะคะหรือสร้างข้อถกเถียงให้กับปรากฏการณ์ทางสังคมเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงเราไม่อยากให้สิ่งที่เราอ่านมามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีลอยๆแล้วก็ใครก็บอกว่าเอามาช่วยสร้างargument อะไรไม่ได้เลยอย่างนี้นะคะทีนี้ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดนะคะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเซสชันเมื่อเช้าเองนะคะถ้าทุกท่านได้ฟังจะพบประเด็นต่างๆมากมายที่มีมิติเรื่องของ time and space อยู่ในนั้นนะคะเวลาและสถานที่อยู่ในนั้นทีนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าหากเราจะใช้ตั้งต้นว่าเราจะใช้มิติด้านเวลาหรือสถานที่เองก็ตามในการที่จะสร้างคำถามต่อประเด็นปัญหาบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเราจะถามอะไรมันแล้วเราจะศึกษามันยังไงนะคะนี้มันก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของการมองแบบออนโทโลจีอย่างเดียวนะคะเราสามารถใช้เวลาในการคิดจากออนโทโลจีหนึ่งนะคะว่าเวลามันเป็นสิ่งที่เป็น subjective อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็น objective คุณสามารถวัดมันได้ในเชิงของวัตถุวิสัยจับต้องได้เวลาที่สูญเสียไปการคิดคำนวณเป็นชั่วโมงค่าแรงที่หายไปที่คุณจะต้องรักษาพยาบาลหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ามันเป็นเชิงอัตวิสัยเป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของความซึมเศร้าความเศร้าหมองความทุกข์ประทมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่มันจับต้องไม่ได้นะจากออนโทโลจีก็นำมาสู่การตั้งคำถามในเชิงอีพิสโตโมโลจีนะคะยานวิทยาและนำไปสู่การออกแบบนะคะระเบียบวิธีวิจัยเมทอดอโลจีได้ฉะนั้นเวลาที่เราตั้งต้นในการที่จะศึกษาตัวทฤษฎีอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็จะเห็นว่าเราสามารถออกแบบได้ทั้งหมดนะคะรวมทั้งเป็นการกระใช้เวลาเป็นเรื่องของ time หรือ outline ในการเล่าเรื่องต่องานวิจัยเราอีกก็จะพูดถึงว่าเราจะมองในประเด็นไหนหากเราจะศึกษามันต่อไปนะคะในอนาคตทีนี้ถ้าวางสิ่งที่เป็นเรื่องของโควิดนะคะต่อมุมมองเรื่องเวลาลงไปในเส้นเวลา time signature อะไรอย่างเงี้ยนะคะออกไปเนี่ยถ้าเราเริ่มที่จุดที่ระบาดนะจุดที่ระบาด outbreak เนี่ยแล้วเราลองคิดทบทวนกลับไปเหมือนชื่อของสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าบอกลาโควิดชวนคิดย้อนหลังเนี่ยเราจะพยายามชวนคิดย้อนหลังกลับไปตลอดเวลาแต่ถ้าเริ่มจากจุด outbreak ช่วงเวลาของการ outbreak เราเห็นมิติด้านเวลาอะไรบ้างแน่นอนเราเห็นคนที่จะต้อง
อยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะช่วงเวลาของการรักษาพยาบาลนะคะทั้งในโรงพยาบาลสนามก็ดีนะคะฮอสพิทอลก็ดีหรือในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนอะไรก็ดีใช่ไหมคะการตกงานการไม่ได้ทำงานการ work from home ช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ไปทำงานเลย3เดือนนะคะหรือว่าตกงานนะคะอยู่บ้านหรือแม้กระทั่งการกักตัวแต่ก่อนก็กลับไปไหนก็กักตัวที7วัน15วันเนี่ยทำอะไรเกิดอะไรขึ้นช่วงเวลาของการรอผลช่วงเวลาของการรอเตียงนะคะซึ่งเมื่อเช้าได้พูดเยอะมากในมิตินี้เรายังไม่เคยมีใครเรามีใครหรือยังในการศึกษาว่าช่วงเวลาแห่งการรอคอยนั้นน่ะมันมีประเด็นปัญหาอะไรที่จะสะท้อนประสบการณ์ของผู้คนนะผู้คนเรากำลังพูดถึงตัวผู้คนที่รัฐเองก็อาจจะไม่รู้สตอรี่แบบนี้ง่ายๆว่ามันลำบากแค่ไหนนะคะช่วงเวลาที่เป็นเสี้ยววินาทีอะไรเงี้ยก่อนจะเข้าไปช่วยเหลือคนที่หายใจไม่ออกเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งเราย้ายเวลาจากพื้นที่ทางกายภาพไปอยู่ในดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะเวลามันถูกย่นย่ออย่างไรแต่ว่าเวลาที่ถูกย่นย่อมันก็ทำให้เราทำงานหนักขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะภาระงานที่มากขึ้นเวลาที่เราคอนเนคกับใครได้ง่ายขึ้นหรือใครคอนเนคกับเราง่ายขึ้นงานมันก็มาเยอะขึ้นหรือเปล่านะช่วงเวลาแบบเนี้ยหรือการเป็นดิวนอร์มอลพวกนี้เป็นประเด็นปัญหาที่เราใช้มิติด้านเวลาเข้ามาทำความเข้าใจแล้วมันก็ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาวิจัยขึ้นได้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของ outbreakถ้ามาเสี้ยวเวลาหลังเราจะบอกว่าหลังไหมมันก็ยังไม่สิ้นสุดถูกไหมคะทุกวันนี้มันก็ยังไม่สิ้นสุดแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเป็นไม่ใช่เวฟที่มันระเบิดแบบเป็นแพร่ระบาดช่วงมันทรงๆเนี่ยถ้าจะบอกเป็น post covid หรือมองไปในอนาคตเราจะใช้เวลาประเด็นปัญหาด้านเวลามาคิดทบทวนถึงเรื่องอะไรบ้างเราอาจจะคิดและตอนนี้เราต้องแก้ปัญหาเรื่องคนตกงานเรื่องของคนที่เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างชนิดที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคะตั้งตัวไม่ทันหรือเฉียบพลันนะคะจนเฉียบพลันนะคะแล้วก็เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษานะคะจากพ่อแม่ที่ตกงานนะคะแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้มีเงินเย็นไม่ได้มีต้นทุนนะคะรวมทั้งเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะให้เราทำงานผ่านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก่อให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับจังหวะชีวิตหรือเรื่องของริทึมนะในการใช้ชีวิตซึ่งแน่นอนมันเปลี่ยนหมดเลยรูปแบบของเวลานะคะพวกนี้ล้วนเป็นประเด็นปัญหาที่เชื่อมกับการเกิดขึ้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้วเราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นโควิดแล้วหลังจากนี้ก็มีปัญหาสุขภาพเป็นลองโควิดอย่างเงี้ยช่วงเวลาของการรักษาพยาบาลหลังจากนี้ช่วงเวลาของการที่รอวัคซีนรอการรักษายาในอนาคตอย่างนี้นะคะหรือว่าการเกิดคอมมูนิตี้เว็บบินาร์หรืออะไรก็ตามเป็นประเด็นที่เราสามารถใช้ทฤษฎีทางด้านเวลาเข้ามาช่วยในการตั้งคำถามได้ทั้งนั้นแต่ทีนี้แล้วเวลาที่เราตั้งคำถามจากเมื่อกี้จากจุด outbreak มาจนจุด post covid ทั้งหมดเนี้ยละเลยการกลับไปที่จุดแรกของการ pre covid ไม่ได้เมื่อเช้าเนี้ยมีอาจารย์ถ้าจำไม่ผิดคืออาจารย์แบงค์งามอรุณโชติเนี่ยพูดถึงเรื่องของ pre covid เหมือนกันย้อนกลับไปคิดดูซิพยายามย้อนกลับไปคิดดูซิว่าทั้งหมดที่เราเกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยตั้งแต่ช่วงการ outbreak เนี่ยแล้วก็มันเกิดการที่คนล้มตายจากการรอคอยแค่สายโทรศัพท์ไม่ว่างใช่ไหมคะโทรติดต่อไม่ได้หาเตียงไม่ได้หรือแม้กระทั่งคุณอนุกูลของผอ.มูลนิธิเส้นได้เองก็บอกว่าคนไลฟ์เนี่ยขนาดคนที่เป็นชนชั้นกลางใช่ไหมที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการไลฟ์เพื่อขอความช่วยเหลือเนี่ยก็ยังตายไปต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่ามันมีเส้นของเวลามีมิติของเวลาในการเข้ามาจับปรากฏการณ์ทางสังคมตรงนี้นะคะและมันก่อให้เกิดการตั้งคำถามต่อโครงสร้างต่อระบบและกลไกของรัฐนะคะเรื่องของการรับมือกับการแพร่ระบาดแพร่ระบาดของโรคนะคะของรัฐระบบสวัสดิการระบบความการให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนฉุกเฉินแบบ emergency นะคะหรือแม้กระทั่งอาจารย์นายแพทย์บวรสมพูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะการสื่อสารการให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่1ต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องถูกต้องและ
คล้ายๆว่ากระชับรัดกลุ่มและสามารถสื่อสารได้ยกตัวอย่างเช่นการใช้ตัวย่อ DHMT อะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่ายังไม่สามารถที่จะจำได้เลยแล้วชาวบ้านปกติจะไปจำได้หรือเข้าใจได้ยังไงทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องของการที่เขารัฐเองต้องมีความสามารถในการที่จะยัดข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นเนี้ยไปถึงตัวชาวบ้านเนี่ยตัวประชาชนได้ต้องเร็วอะค่ะต้องเร็วและถูกต้องตรงเนี้ยมันทำให้เราเกิดการสะท้อนย้อนคิดในเรื่องของการบริหารเวลาทั้งหมดเลยของรัฐทั้งการสื่อสารเองการเข้าช่วยเหลือเองการให้เตียงเองหรือแม้กระทั่งวัคซีนเราทุกคนเนี่ยมวลในคนไทยทุกคนเรามีประสบการณ์ร่วมของการรอวัคซีนอยู่แล้วนะคะแล้วเราความข้อเท็จจริงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนจำนวนมากที่เสียชีวิตไปก่อนที่เราจะได้วัคซีนกันเข็มแรกด้วยซ้ำทั้งหมดเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่เราสามารถเอามิติของเวลาในเชิงทฤษฎีมาตั้งเป็นข้อถกเถียงและย้อนกลับไปได้ตั้งแต่วันนี้เราย้อนกลับไปสู่ตั้งแต่ยุค pre covid เลยว่าระบบสวัสดิการของรัฐเองหรือว่าศักยภาพขีดความสามารถหรือแม้กระทั่งสะท้อนกลับไปยังเรื่องของความเหลื่อมล้ำในเชิงโครงสร้างหากเราย้อนพินิจกลับไปนะคะอาจจะเจอมโนทัศน์หนึ่งที่บางว่าน่าสนใจคือเรื่องของ chronopolitics หรือว่า chronocracy ไม่แน่ใจว่าจะแปลว่าไงดีแต่มันเป็นเรื่องของการที่ผู้มีอำนาจนะคะสามารถควบคุมนะคะผ่านการบริหารจัดการเวลาผ่านการให้ความสำคัญว่าความจำเป็นเร่งด่วนจะยัดไปสู่มือใครจะเข้าถึงการบริการที่เร็วและปลอดภัยนะคะได้มากกว่ากันนะอันที่พวกนี้เป็นเรื่องของไงดีคะเรื่องของคอนเซปที่เราเอาเรื่องของรัฐศาสตร์มาดูแลในเรื่องของเวลาจริงคอนเซปเนี้ยเราไม่ใช่คอนเซปใหม่นะคะพูดกันมาตั้งแต่ปี1970แล้วแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือในปี2020ก็ยังมีหนังสือเล่มนี้ออกมาอยู่นะคะหนังสือที่น่าสนใจเพิ่งปี2020ก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่ทีนี้โอเคเราพูดกันว่าโครงสร้างเนาะโครงสร้างความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันอาจจะมีผลในการที่จะควบคุมบริหารการจัดการเวลาอย่างไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อตัวคนปกติผู้คนตัวเล็กตัวน้อยนะคะที่ต้องดิ้นรนกันไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจากการที่ต้องรอวัคซีนรอการให้รับความช่วยเหลือรอเตียงรอยาอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ถ้าเราพูดแค่นี้ก็ดูเหมือนจะหมดความหวังนี้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเมื่อเราตั้งสามารถตั้งประเด็นปัญหาจากเรื่องคอนเซปต์หรือ theory เรื่องเวลาแล้วเราต้องตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าแล้วคนปกตินะคะคนธรรมดาสามัญอย่างเราเองเนี่ยก็จะต้องรอ chronocracy แบบนี้หรอหมายถึงว่าเขาจะบริหารอะไรมาก็ต้องเป็นแบบนี้หรอเราลองมองในมุมกลับกันแล้วตั้งคำถามว่าคนปกติเองเนี่ยเราจะต่อรองหรือเราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างนะคะจากการที่การบริหารจัดการเวลาที่อาจจะบอกว่ามันล่าช้ามันไม่เร่งด่วนมันไม่มีความสม่ำเสมอหรือมันไม่ยุติธรรมค่ะสุดท้ายแล้วก็เล็กๆน้อยๆค่ะก็มี2เล่มที่น่าสนใจที่มันเพิ่งออกมาไม่นานแล้วค่อนข้างแบบร่วมสมัยค่ะโอเคค่ะจบแล้วค่ะสั้นๆค่ะขอบคุณอาจารย์ธนิดานะคะก็ถ้าฟังไม่ผิดไม่รู้ว่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเหมือนอาร์กิวเมนต์หลักของอาจารย์ก็คือว่าไอ้โควิดเนี่ยมันก็ทำให้คือด้านหนึ่งเนี่ยมันโควิดมันก็ทำให้ความเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ของ time and space มีผลอยู่มันก็ทำให้เราต้องมีวิธีมี approach ในการไปจับมันบนความเปลี่ยนแปลงอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ไม่แน่ใจเข้าใจจะผิดหรือเปล่าแล้วก็สมกับเป็นห้องฮาร์ดคอร์ค่ะอาจารย์ ontology epistemology methodology มาครบค่ะค่ะเดิมนี้ตั้งไว้ว่าขอไว้ว่าจะให้อาจารย์หัตถชัยขึ้นก่อนนะคะแต่ว่าขออนุญาตสลับคิวนิดนึงเพราะว่าพอดีอาจารย์บุษบงอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เรานัดกันไว้ตอนบ่ายสองก็อาจจะขออนุญาตอาจารย์บุษบงเข้ามาช่วงนี้เลยค่ะแล้วก็อย่างที่เกริ่นไว้นะคะอาจารย์บุษบงเป็นนักสังคมวิทยาการระบาดอาจารย์เป็นคนที่ข้ามระหว่างสังคมศาสตร์กับสายสาธารณสุขนะคะอาจารย์อาจจะให้มุมมองให้เราได้พิจารณาว่าเอ๊ะในมุมมองเชิงทฤษฎีเนี่ยโควิดมันทำให้วิชานี้หรือแนวการศึกษาแบบนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงสวัสดีจากสิงคโปร์ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเสียงมันอาจจะลงเล็กหน่อยนะคะตอนนี้อยู่ที่จีเวลพอดีมาทำเวิร์กช็อป
มาคุมเวิร์กช็อปที่นี่ค่ะเป็นของ Equity Leader Program ก็เลยกำลังให้เขาเดินสำรวจ UD ที่นี่อยู่เสียงมันอาจจะดังนิดนึงฝากรบกวนแชร์สไลด์ให้หน่อยนะคะค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะโอเคตอนนี้สิงคโปร์เขาไม่ใส่แมสแล้วนะคะเขาบังคับใส่เฉพาะPublic Transportation แต่ที่โล่งแจ้งอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่แล้วเขาปลดแมสแล้วนะคะก็วันนี้ขอใช้เวลาสั้นๆนะคะที่จะชวนคุยพอดีเมื่อกี้มีโอกาสเข้ามาฟังได้สองท่านเนาะก็น่าสนใจมากเลยเสียดายเดี๋ยวเราพูดเสร็จเราต้องรีบออกไปแล้วเราไปถึงประชุมหนึ่งก็คือว่าจะพูดในฐานะนักมนุษยานะคะแล้วก็จะพูดผ่านเคสไม่อาจเอื้อมว่าไอจะไปแตะเรื่องเตลลี่เนาะเพราะตัวโดนส่วนตัวรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันจะแบบมีการเช้งเตลลี่อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องอาศัยข้อมูลหรือว่าอาศัยการทำวิจัยมากกว่านี้อีกเยอะเลยรวมทั้งตอนนี้เอาข้อจริงเนี่ยโควิดแต่แม้ว่าเราจะอยู่กับมันเจอกับมันครั้งแรกปี2019เนาะแล้วปีนี้ปี2022ก็ตามเนี่ยแต่ความเข้าใจเกี่ยวกับมันรวมทั้งความเข้าใจกับผู้คนที่จะต้องอยู่ใช้ชีวิตร่วมกับมันเนี่ยโดยส่วนตัวรู้สึกมันยังไม่พอมันอาจจะต้องตามเก็บอีกสัก5ปี10ปีเราจึงจะเข้าใจมันจริงๆเช่นเดียวกับโรคอุบัติใหม่อื่นๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจึงเข้าใจมันอย่างอีโบลาเงี้ยเกิดก่อนตั้งนานตอนนี้เรายังไม่เข้าใจมันซะทีเดียวเลยส่วนโควิดนี่มันสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงขนาดเนี้ยงั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใจมันในระยะเวลา3ปีก็เถอะแล้วเอาความจริงที่มันโจมตีเราหนักๆเนี่ยมันก็จะเป็น2020ถึง2022เนาะเสียงได้ยินอยู่เนาะข้างๆมีเด็กกลุ่มนึงมาทำกลุ่มกันอยู่เพราะฉะนั้นเสียงจะดังมีเสียงตบมือโอเคทีนี้วันนี้ที่อยากจะชวนแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของจะมีอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยอยากพูดเรื่องวิธีวิทยาเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยในฐานะที่ตัวเองลงภาคสนามในช่วงการระบาดที่ผ่านมาก็โดยส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองลงอย่างเข้มข้นมากเพราะว่าพอดีว่าตอนนั้นยังอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ลาออกแต่ตอนนี้ลาออกมาแล้วมาเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพที่สสส.นะคะตอนนั้นก็คือรับผิดชอบงานวิจัยอยู่2ชิ้นใหญ่ๆชิ้นนึงเนี่ยเป็นทำให้กับกระทรวงทำให้กับกระทรวงเนี่ยเราลงดูกลุ่มเปราะบางใน5พื้นที่ในจังหวัดในประเทศนี้นะคะภาคเหนือเนี่ยไปที่เชียงใหม่ไปดูที่ตอนนี้ค่ะที่กำแพงดินชุมชนกำแพงดินที่ตอนนี้ลำคลองได้กลายเป็นลำคลองสวยใสนะคะไปตั้งแต่ลำคลองยังไม่สวยที่กลายเป็นคลองสวยตอนนี้ถ้าขุดไปนะคะแล้วก็โดยไปดูกลุ่มชาติพันธุ์ตรงนั้นซึ่งแต่ก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาเป็นกลุ่มใหญ่ที่ขายของในไนบาซ่าแล้วไนบาซ่ามันปิดเนี่ยมันเกิดผลกระทบอะไรกับเขาบ้างอันนี้ก็เป็นอันแรกเนาะอีกแอเรียนึงก็คือที่เป็นหน้าปกของสไลด์อันนี้ค่ะก็คือที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครอันโด่งดังซึ่งได้ลงไปแล้วก็ได้ไปเก็บข้อมูลจำนวนมากกับเนี่ยในภาพนี้เป็นแฟลตที่โดนสั่งปิดนะคะแล้วคนที่นั่งอยู่เนี่ยก็คือกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ตอนนั้นโดนสั่งปิดไปนะคะก็อีกแอเรียนึงที่เราเก็บก็คือที่ขอนแก่นเป็นกลุ่มคนไร้บ้านแล้วแอเรียสุดท้ายที่เก็บซึ่งเก็บอย่างเยอะมากก็คือที่คลองเตยที่ชุมชนคลองเตยเนาะอันนึงที่เห็นซึ่งในเนี้ยก็จะขอแลกเปลี่ยนอยู่ 2-3 ประเด็นคืออันแรกเรื่องวิธีวิทยาในการเก็บข้อมูลในช่วงที่โรคระบาดมันเกิดขึ้นซึ่งเราโดยส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกสนใจประเด็นนี้มากเพราะว่าเอาข้อจริงเวลาเราพูดถึงนักสังคมวิทยามนุษยวิทยาเนี่ยเราจะเป็นสายสังคมจ๋าๆพอมันเป็นพื้นที่ที่แบบวิชาความรู้ทางการแพทย์มันทรงอํานาจอย่างยิ่งเงี้ยเราจะเข้าไปดีลกับผู้คนอย่างนั้นได้ยังไงคือตอนนั้นเวลาจะเข้าชุมชนไหนไปเก็บข้อมูลเนี่ยเชื่อว่าทุกคนที่ทํางานช่วงโควิดไม่ง่ายนะจะเข้าไปเนี่ยชาวบ้านก็รังเกียจเราก็ไม่แน่ใจชุมชนอย่างคลองเตยเงี้ยนะคะตอนนั้นที่ลงไปเนี่ยคือตอนที่ลงไปเนี่ยสามีบอกว่าห้ามโพสต์เฟซห้ามบอกใครว่าไปเก็บข้อมูลที่คลองเตยเพราะว่าสามีเป็นผู้จัดการโรงงานผลิตอาหารขนาดใหญ่ถ้าเกิดมีคนรู้ว่าเมียไปเก็บข้อมูลในพื้นที่แบบนั้นนี่กลัวเดี๋ยวเฮียจะเดือดร้อนนะคะก็แต่ว่าจริงๆเราก็ระวังตัวอย่างเข้มข้นแหละเพราะเราเป็นพยาบาลด้วยเนาะแต่อันนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยวิธีวิทยาของการทำงานกับโรคระบาดเนี่ยมันได้เกิดวิธีวิทยาแบบใหม่ๆจำนวนมากเกิดขึ้นแล้วก็เรามักจะพูดเรื่องข้ามศาสตร์เนาะในอดีตก่อนหน้านี้ว่าสังคมเราจะข้ามศาสตร์ไปวิทยาศาสตร์ข้ามมามนุษยศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ละว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยการข้ามศาสตร์ไปมาเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ทรงพลังอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าไม่ข้ามศาสตร์เนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าใจกันได้เลยวิทยาศาสตร์เองวิทยาการแพทย์เองถ้าจะควบคุมสถานการณ์โควิดให้ได้เนี่ยอย่างไรเสียก็ต้องมีความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ขณะที่สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยถ้าจะทำความเข้าใจชุดนี้อย่างไรเสียเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าโรงพยาบาลสนามคืออะไรการตรวจ RT-PCR คืออะไรในห้องแลบทำอะไรบ้างแบบนี้ค่ะนั้นอันแรกเลยที่เราเห็นชัดเจนของจะเรียกว่ามันเป็นการเช้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเราพูดเรื่องนี้มานานแต่ว่าการข้ามศาสตร์อย่างเข้มข้นได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงนี้เนาะทีนี้สไลด์ที่2เนาะวิธีวิทยาโรคระบาดเนี่ยนักมนุษยวิทยาเข้าไปทำอะไรบ้างในพื้นที่ขอสไลด์ที่3เลยค่ะ
ฝากเล่นสไลด์เลยค่ะฝากเล่นสไลด์เลยค่ะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงนะคะเพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษยากับโรคระบาดเนี่ยมันได้เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ในอดีตแล้วจริงๆโควิดไม่ใช่อันแรกแต่ว่าโควิดมันเป็นผลกระทบอันใหญ่มันจึงเข้มข้นอย่างมากในการที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเวลาที่เราลงไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคระบาดของนักมนุษยานะคะเราจะดูอยู่3ประเด็นหลักๆซึ่งอันนี้มาจากบทความชิ้นนี้นะคะที่เขาไปทำวิจัยเรื่องอีโบลาในคองโกเนาะเป็นนักอนุญาที่ลงไปทำวิจัยในพื้นที่นี้ค่ะอันแรกก็คือเรื่องของตำแหน่งแห่งที่ของนักวิจัยภายในบริบทที่ตั้งใจจะศึกษาเนี่ยตำแหน่งแห่งที่ของเราที่ลงไปเนี่ยเราเป็นใครเราเป็นนักวิจัยเราเป็นรังโรคหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปจับกรุงเทพแล้วเราไปเชียงใหม่ตอนนั้นที่ไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่ยังระบาดไม่เยอะแต่กรุงเทพนี่น่ากลัวมากตอนที่จะเข้าพื้นที่เขาเนี่ยเขาก็กังวลกับนักวิจัยอย่างยิ่งว่าเฮ้ยอันนี้เป็นตัวนำเชื้อโรคหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตำแหน่งแห่งที่ของนักวิจัยในบริบทที่เราตั้งใจศึกษาเนี่ยจริงๆเราต้องวางตำแหน่งแห่งที่ของเราให้ดีมากเลยในช่วงนั้นอันที่สองก็คือความสัมพันธ์กับองค์กรหรือสถาบันในกรอบจริยธรรมอันนี้หมายความว่าตอนที่เราลงไปเนี่ยเราเจอข้อค้นพบบางอย่างเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขระบบสุขภาพจำนวนมากแต่ว่าการพูดมันออกมาเนี่ยมันจะทำให้การควบคุมโรคมีปัญหาไหมหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแบบอีกอันนึงที่เราต้องวางตำแหน่งที่อันสุดท้ายคือการผสมผสานระหว่างทฤษฎีวิธีการแล้วก็แนวปฏิบัติอันนี้อย่างที่บอกค่ะว่ามันต้องข้ามศาสตร์กันไปมาต่อให้คุณเป็นนักอนุวิทยาเพียวๆแต่เนื่องจากดิฉันเป็นพยาบาลนะคะก็เลยแบบไม่เป็นไรก็คือพอเข้าใจเรื่องโรคติดต่ออยู่แต่ว่าถ้าเป็นนักอนุวิทยาเพียวๆเนี่ยแล้วจะเข้าไปในพื้นที่อย่างไรคุณก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคเรื่องจะใส่แมสยังไงจะต้องล้างมือยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเวลาที่เข้าไปด้วยมันเป็นช่วงเวลาของการข้ามศาสตร์ที่เข้มข้นแล้วโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหลังจากปรากฏการณ์ของโควิดนะคะถ้าโควิดสงบลงเนี่ยไอ้การข้ามศาสตร์เหล่านี้ควรจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ถอดมันออกมาว่ามันเกิดการข้ามศาสตร์ในแง่มุมไหนบ้างแล้วมันทำให้มันสามารถไอ้การข้ามศาสตร์ครั้งนี้ซึ่งเป็นการข้ามศาสตร์ที่เข้มข้นเนี่ยมันได้คอนทริบิวอะไรให้กับวงการวิชาการบ้างซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่ามีและมีเยอะด้วยขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะยังได้ยินเราอยู่เนาะโอเคอันนี้เป็นตัวที่เราสรุปทั้งหมดแล้วนะคะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมากบ้างตอนที่เราลงไปทำเนาะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันยังไม่ใช่แบบการเปลี่ยนทฤษฎีทางสังคมอะไรอย่างก็อย่างแบบพลิกฟ้าพลิกประเด็นหรือความหมายอะไรขนาดนั้นเนาะอันแรกเนี่ยคือในการทำวิจัยในช่วงของโรคระบาดเนี่ยถ้าคุณจะแบบเป็นนักมนุษยาโรคระบาดจะเข้าใจผู้ชีวิตผู้คนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยนักวิจัยเนี่ยต้องให้ความสัมพันธ์ในการศึกษาบริบทของโรคระบาดอันแรกก็คืออย่างที่พูดไปแล้วเนาะตำแหน่งแห่งที่ของนักวิจัยความสัมพันธ์กับองค์กรแล้วก็กรอบจริยธรรมต่างๆที่จะต้องยึดถือเนาะเช่นการเข้าไปเนี่ยถ้าช่วงนั้นพื้นที่นั้นเชียงใหม่ตอนนี้ที่เราเข้าไปมันยังไม่ระบาดมากแต่เราไปจากกรุงเทพเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเราอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่เขาแม้ว่าเราแบบอยากจะเก็บข้อมูลใจจะขาดเนี่ยแต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรที่คนพื้นที่รีเควสเนี่ยเราก็ต้องเคารพความรู้สึกของคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เข้าพื้นที่ใช้วิธีการต้องเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลนะคะเป็นโทรสัมภาษณ์หรือเป็นอะไรไปอันนี้เป็นเรื่องแรกนะมันไม่ใช่แค่ EC ในกระดาษแต่มันเป็นจริยธรรมที่ต้องติดตัวนักวิจัยเข้าไปมาแม้ว่าแบบเวลาของการปิดโครงการวิจัยมันใกล้มาแล้วแต่ว่ามันเป็นโรคระบาดอะแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเราทำให้เกิดคลัสเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ควรนั่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเคารพอันที่สองที่บอกไปแล้วเหมือนกันนะคะว่าการผสมผสานระหว่างทฤษฎีวิธีการการทำวิจัยในช่วงโรคระบาดเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีความรู้เรื่องโรคเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นการข้ามศาสตร์เราจะเห็นงานวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ทางการแพทย์ซึ่งในอดีตเนี่ยนักวิทยามนุษยวิทยาบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะเข้าไปแต่สถานการณ์โรคระบาดพื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่รุ่มรวยเรื่องข้อมูลอย่างยิ่งคุณไม่เข้าไปคุณจะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นอันที่สามซึ่งอันนี้ตัวเองรู้สึกว่ามันชัดขึ้นเรามักจะทฤษฎีหนึ่งที่มีคนพูดถึงก็คือมนุษย์การข้ามพ้นความเป็นมนุษย์อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งหลังๆเนี่ยทฤษฎีเนี้ยจะมาเอแอนเนี่ยเอ็นพีเนี่ยแต่ว่าในช่วงโรคระบาดเนี่ยทฤษฎีเนี้ยได้ถูกนำมาใช้อย่างเข้มข้นเช่นสมมติว่าคุณอยากจะเข้าใจชีวิตผู้คนในห้องแลบซึ่งเราคงจำกันได้ค่ะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยห้องแลบเจ้าหน้าที่แลบเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญมากนะคะเพราะว่าการที่จะบอกว่า
คนนั้นติดเชื้อคนนั้นไม่ติดเชื้อเนี่ยมันจำเป็นต้องอาศัยคำยืนยันจากแลบเท่านั้น RT-PCR จึงกระดาษแผ่นสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถหาเตียงในโรงพยาบาลหรือไม่สามารถหาเตียงในโรงพยาบาลได้เพราะฉะนั้นชีวิตผู้คนในห้องแลบเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแลบคือห้องตรวจทางปฏิบัติการนะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะเข้าไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในห้องแลบเนี่ยทฤษฎีที่จะใช้อธิบายเพื่อทำความเข้าใจมันควรจะใช้ทฤษฎีไหนทฤษฎีแอนเนี่ย ANT นะคะเป็น Active Network Theory ซึ่งหมายถึงการทำความเข้าใจวัตถุเข้าของในห้องแลบด้วยไม่ใช่แค่ชีวิตผู้คนเท่านั้นแต่ว่าแผ่นสไลด์ที่เก็บสปูตุ้มเก็บเสมหะเนี่ยเวลาที่มันเคลื่อนผ่านมากล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันได้มีปฏิบัติการยังไงในชีวิตผู้คนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดซึ่งอันเนี้ยมันทำให้ถ้าเราใช้มุมมองที่เป็นมุมมองพ้นมนุษย์ไปเนี่ยค่ะมันจะทำให้เรายิ่งเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันมีตัวละครสำคัญที่ไม่ใช่มนุษย์เต็มไปหมดหรือแม้กระทั่งตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจตัวเองจะสนใจมากคือเรื่องไอ้แผ่นตรวจ ATK นะคะ ATK เป็นตัวละครสำคัญที่ทำให้ก่อนหน้านี้นะคะเพราะตอนนี้มันเริ่มเบาแล้วให้ทำให้เราสามารถจะเข้าไปในบางสถานที่ได้หรือเข้าไปไม่ได้เช่นถ้าเกิดจะประชุมแล้วเขาต้องตรวจ ATK ถ้าไม่ตรวจเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยมัน ATK มันทำหน้าที่บางอย่างทั้งที่มันไม่ใช่มนุษย์งั้นเวลาที่เราจะเข้าใจปฏิบัติการของ ATK ของแผ่นไอ้ตรวจ ATK เนี่ยมันจึงจำเป็นต้องมีแนวคิดทฤษฎีอื่นที่ไม่ใช่การไปสังเกตการอย่างมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมแล้วแต่เราจะอธิบายปฏิบัติการของ ATK ต่อชีวิตผู้คนได้อย่างไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าอันนึงที่มันเคลื่อนไปเนี่ยนอกจากข้ามศาสตร์นอกจากวิธีวิทยาที่จะอยู่กับโรคระบาดเนี่ยจะต้องทำยังไงอันสุดท้ายก็คือวิธีวิทยาที่เกี่ยวกับการพ้นมนุษย์ไปนะคะการเข้าใจข้าวของในห้องปฏิบัติการต่างๆพวกเนี้ยเราจะเข้าใจมันยังไงมันไม่ใช่คนละแต่มันเป็นกล้องจุลทรรศน์มันเป็นแผ่นตรวจ ATK เราจะเข้าใจมันยังไงเราจะมีวิธีการอธิบายมันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีนึงที่น่าสนใจที่คิดว่าถ้าเราจะทำความเข้าใจโรคระบาดต่อไปแล้วโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มันแบบก้าวกระโดดแบบนี้เรายิ่งต้องเข้าใจเราต้องยิ่งต้องหาวิธีการทำความเข้าใจวัตถุข้าวของในพื้นที่โรคระบาดเหล่านี้ด้วยค่ะขอสไลด์สุดท้ายเลยค่ะมีอีกสไลด์หนึ่งไหมคะโอเคอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะคือสไลด์สุดท้ายเนี้ยอยากจะบอกว่าเวลาที่จะเข้าใจเรื่องโรคระบาดนะคะเวลามองโรคเนี่ยเวลาเราจะอ่านปรากฏการณ์ของโรคระบาดเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงโรคเนี่ยเราชอบพูดถึง disease อย่างเดียวเนาะโควิดเป็นอะไรโควิดเป็น disease นะคะ illness ของโควิดคืออะไรคืออาการไอเจ็บคอไข้ขึ้นสูงนะคะเรียกว่า illness แต่ว่าความทุกข์ของโควิดคืออะไรอู้เยอะแยะไปหมดตกงานแม่ตายหาโรงพยาบาลไม่ได้ดังนั้นเวลาที่จะเข้าใจจะใช้แนวคิดทฤษฎีอะไรในการเข้าใจปรากฏการณ์ของโรคระบาดวิธีวิทยาโรคระบาดจำเป็นต้องอ่านทั้ง3องค์ประกอบนี้ให้ครบถ้วนอย่าอ่านแต่ disease อย่างเดียวซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกข้อค้นพบนึงที่เจอในสนามนะคะว่าถ้าเราอ่านแค่ disease มันก็จะกลายเป็นงานวิจัยทางการแพทย์ที่พูดถึงว่ามียอดคนไข้ติดเชื้ออะไรกี่คนแต่ว่ามองไม่เห็นว่าความทุกข์ของผู้คนในนั้นเป็นยังไงงั้นเวลาที่จะทำวิจัยในสถานโรคระบาดวิธีวิทยาทางโรคระบาดนะคะจำเป็นต้องอ่านให้ครบ3วงนี้3วงนี้ถ้าวาดซึ่งเราไม่ได้เอารูปมาเนาะ3วงนี้ถ้าวาดเนี่ยวง2วงแรกคือโรคกับความเจ็บป่วยเนี่ยจะเป็นวงเล็กที่ซ้อนกันอยู่แต่ว่าวง suffering เนี่ยคือวงใหญ่สุดที่มันคลุมทั้ง disease แล้วก็ illness ไว้ด้วยกันอยู่ข้างในงั้นนี่อันนี้คือวิธีการเข้าใจโรคระบาดแล้วก็โดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นอะไรบางอย่างเป็นปรากฏการณ์อันนี้เป็นปรากฏการณ์ในแวดวงวิชาการเนาะที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของตัวเองค่ะก็ขอบคุณมากค่ะขอโทษด้วยดูแบบเสียงดังวนละหมานข้างนอกมากอ๋อดีมากเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะก็คืออาจารย์ทำรีมายเราหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญที่จะรีมายเราคือการประชุมวิชาการประจำปีของศูนย์มนุษยศิลป์ที่เพิ่งผ่านไปเนาะ emerging meteorology ที่อาจารย์ได้กรุณาสรุปให้เราเห็นภาพใหญ่ๆชัดเจนมากเลยค่ะอาจารย์แล้วก็อาจารย์ได้รีมายให้เห็นถึงตอนที่ลงสนามในช่วงต้นโควิดแล้วทุกคนก็กลัวโควิดแล้วทุกคนก็บอกว่าอย่าลงมาเลยคนกรุงเทพนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ต้องปรับมาเป็นการใช้โทรศัพท์แต่ว่าจริงๆแล้วดูเหมือนจริงๆอาจารย์จริงๆอยากมีคำถามถามอาจารย์แต่ว่าไม่รู้จะได้ตอบหรือเปล่าแต่ถามไว้ก่อนนะอาจารย์นะคือสไลด์สุดท้ายของอาจารย์จมกับจุ่มนะคะอาจารย์คือเรานึกถึงว่า
ถ้าสไตล์นักวายุยาเนี่ยต้องเองลงไปจุ่มขอตอบตรงนี้เลยละกันไอ้โทรสัมภาษณ์แบบไม่ได้จมลงไปไม่ได้จุ่มตัวลงไปมันจะทำให้เราได้ภาพแบบนั้นหรือว่าเราจะมีวิธีการลดข้อจำกัดนี้ยังไงคะอาจารย์ค่ะก็คืออย่างที่เขียนนะคะวิธีวิทยาจมกับจุ่มเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าการเก็บข้อมูลเนาะแต่มันหมายถึงความทุกข์ด้วยเพราะตอนช่วงโควิดเนี่ยถ้าใครจำได้ตอนที่เราลงไปเก็บข้อมูลถ้าใครทำวิจัยช่วงนั้นจะรู้ซึ้งถึงความทุกข์แล้วมันก็จะทับถมที่นักวิจัยด้วยเราเห็นคนตายต่อหน้าทุกวันเราเห็นคนไม่มีเตียงแอดมิดอะไรแบบนี้ค่ะงั้นถ้าเราปล่อยตัวให้จมลงไปกับความทุกข์เหล่านั้นอ่ะคือเรียกว่าซิมพาธีเนี่ยเราจะไม่สามารถทำงานวิจัยจนจบและไม่สามารถช่วยผู้คนได้งั้นเราจำเป็นต้องเอมพาธีคือจุ่มคือเอาตัวลงไปรับรู้ความทุกข์เหล่านั้นแล้วเอาตัวขึ้นมาเพราะนั่นหน้าที่ของเราคือนักวิจัยเราต้องเอามันมาเขียนถ้าเรามัวแต่โศกเศร้าร้องไห้แบบเขาเนี่ยน้ำตาของเขากับน้ำตาของเรามันไม่เกิดประโยชน์งั้นจมคือการจมหายไปกับความทุกข์เหล่านั้นแล้วนักวิจัยไม่สามารถโผล่ศีรษะขึ้นมาได้แต่จุ่มคือเอาตัวลงไปจุ่มแล้วเอาขึ้นมาสำหรับเรื่องสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นอกจากทำวิจัยเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นพยาบาลอาสาโฮมไอโซเลชันนะคะดูแลคนไข้ประมาณ 5-600 คนใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้นสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกได้ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันที่น่าสนใจเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันเห็นหน้ากันอะเวลาเป็นพยาบาลโฮมไอโซเลชันมันต้องให้เขาส่องดูบ้านดูช่องอะไรเขาด้วยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงค่ะมันเห็นภาพมันแค่เซนเซอรี่เอ็กซ์เซเลียนที่หายไปมันแค่กลิ่นเท่านั้นเองกับความรู้สึกร้อนในห้องเขาแต่ภาพเห็นเสียงได้ยินเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขาดกันโดยสิ้นเชิงเหมือนในอดีตที่ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวแล้วค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะแล้วก็อาจารย์ได้กรุณาให้เราได้ให้เราได้จุ่มตัวไปในสังคมสิงคโปร์ตอนนี้ด้วยนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์มากมากแล้วก็อาจารย์อาจจะไม่มีเวลามาสื่อไม่เป็นไรเราแลกเปลี่ยนกับเราต่อนะคะก็ค่ะค่ะค่ะขอให้อาจารย์ลาตรงนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ขยับมานะคะหลังจากเราจะไปในโลกของสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเราขยับมาโลกของรัฐศาสตร์โลกของความมั่นคงค่ะเชิญท่านนาวาเอกอาจารย์ดร.หัสชัยมั่งคั่งค่ะครับขอแชร์สไลด์นิดหนึ่งครับเชิญค่ะทำให้มันจอใหญ่ๆเลยนะคะอาจารย์เปิดสไลด์โชว์ค่ะมีสไลด์เดียวนะครับตะกี้ย้อนไปนิดนึงของอาจารย์บุษบงใช่ไหมครับจมกับจุ่มทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับคือถ้าผมเทียบเคียงโควิดกับสงครามอ่ะคนที่เป็นทหารเนี่ยเขาก็จะได้รับการจมกระจุ่มแบบนี้เหมือนกันก็คือตอนเรียนเป็นนักเรียนทหารตอนฝึกเนี่ยเขาจะให้เรารู้สึกว่าเราก็จะอยู่ในสภาวะสงครามอ่ะสภาวะนั้นเป็นอย่างไรเขาก็จำลองให้เรารู้สึกอย่างที่ทหารในสนามรบรู้สึกเพราะฉะนั้นมันก็จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับไอ้วิธีการที่เรียกว่า hermeneutics เนี่ยจมกระจุ่มอะไรนี่นะครับก็จริงๆมันเหมือนกันครับมันจะทำให้คนที่เป็นทหารนะรู้สึกได้ว่าสงครามเนี่ยมันเป็นเช่นนี้นะฮะแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับโชคดีนิดนึงโลกปัจจุบันไอ้สงครามตามแบบมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับกลับมาประเด็นของเราดีกว่าครับวันนี้ผมจะพูดประเด็นเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศหลังการระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้รับหัวข้อมานี่ก็โอเคหลังจากฟังทั้ง3ท่านมาแล้วก็ดูเหมือนว่าผมจะข้อสรุปของผมจะไปสอดคล้องกับอาจารย์นิธินะฮะก็คือตัวบุลเลตที่3เนี่ยแหละครับก็คือตัวที่บอกว่ารัฐเนี่ยจะมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมรัฐถึงมีความสำคัญมากกว่าเดิมแล้วก็ส่งผลต่อการศึกษาในเรื่องของโดยเฉพาะยี่การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยจะย้อนกลับมาสู่สิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีการเมืองที่ว่าด้วยรัฐแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับรัฐมากๆเนี่ยถ้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียกเขาจะเรียกว่าสัจจนิยมหรือเรียลลิซึมเนี่ยเขาจะกลับมาอีกทีหนึ่งหลังจากที่เกิดลูกเกิดหลานในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจำนวนมากแล้วเนี่ยซึ่งแตกลูกออกไปจากเสรีนิยมสรรสร้างนิยมอะไรพวกนี้นะครับต
อนนี้เราเหมือนกับว่าสภาวะของโลกจะทำให้เราย้อนกลับมาสู่สัจจนิยมอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ผมเริ่มประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกจะเป็นเรื่องความมั่นคงแบบดั้งเดิมแล้วก็ความมั่นคงแบบใหม่ครับคือถ้าเรามองโลกด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ยมันจะมีทั้งแบบดั้งเดิมก็คือเป็นเรื่องการรักษาอำนาจอธิปไตยของประเทศนะครับแล้วก็แบบใหม่ก็คือเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยโดยสามัญสำนึกแล้วเนี่ยเราจะถ้าพิจารณาบริบทของโควิดเนี่ยจะพบว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยครับจะส่งผลหรือมีอิทธิพลกับความมั่นคงของมนุษย์มากกว่าอธิปไตยของประเทศเพราะว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าประเทศต่างๆสูญเสียประชากรจากโรคเนี้ยกว่า6ล้านคนประมาณ6ล้าน5แสนจากประชากรทั้งโลกเนี่ย 7,000 ล้านคือแม้ตัวเลขเนี้ยจะเทียบกับช่วงสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งคนเสียชีวิตประมาณ15ล้านแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยซึ่งประมาณ70ล้านคนเนี่ยจะเทียบกันไม่ได้ก็ตามนะครับแต่ว่าการระบาดในครั้งเนี้ยก็ส่งผลไม่น้อยครับต่อจำนวนประชากรของโลกที่ลดลงรวมทั้งการถดถอยของระบบเศรษฐกิจที่กำลังจะตามมาแน่นอนครับว่าความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตโลกนี้นะแต่ว่าถ้าเรามองมิติทางด้านความมั่นคงของรัฐแบบเดิมมันก็จะมาตรงกับตัวอาร์กิวเมนต์ของผมว่าโลกเนี่ยจะย้อนกลับมาให้ความสำคัญของรัฐเพิ่มมากขึ้นในฐานะผู้ที่ปกป้องชีวิตของประชาชนโดยตรงจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้คือตรงกับที่อาจารย์นิธิพูดถึงเรื่องของ bringing state back in นะฮะรัฐจะกลับเข้ามามีบทบาทมีความสำคัญในส่วนที่มันเป็นทฤษฎีการศึกษาอีกครั้งหนึ่งครับทิศทางการเมืองระหว่างประเทศก็จะต่อเนื่องจากการที่รัฐกลับมามีความสำคัญอันนี้ก็คือโลกจะย้อนกลับไปสู่โลกที่รัฐเป็นศูนย์กลางอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะทำให้ระบบระหว่างประเทศเนี่ยมุ่งไปสู่สองขั้วอำนาจมากขึ้นข้อสรุปผมมาจากงานของเนี่ยครับฟาริดซาคาเรียเพิ่งทบทวนวรรณกรรมไปเมื่อวันก่อนชื่อหนังสือของเขาก็เขียนได้มาประมาณ2ปีนะฮะชื่อบทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด10 lessons for a post pandemic world คือเขาจะมีคำทำนายอยู่ประมาณ10คำทำนายอยู่ในหนังสือเขาแต่ที่ผมจะดึงมาเนี่ยจะมีอยู่2ประเด็นครับก็คือประเด็นแรกก็คืออยู่ในบทที่9เขาจะบอกว่าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยจะเข้าสู่ความเป็น2ขั้วอำนาจมากขึ้นคือซาคาเรียนะครับชี้ว่าตัวระบบระหว่างประเทศนะฮะจะเข้าสู่ความเป็น2ขั้วอำนาจเพราะอำนาจในเชิงเปรียบเทียบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลังจากโดนโควิดเข้าไปเนี่ยมันลดลงจำนวนประชากรของสหรัฐนี่ตายมากที่สุดนะครับก็คือ1 ล้านคนโดยประมาณจะแล้วก็นำโด่งเลยนะฮะแล้วก็จีนเนี่ยเขาโอเคเขาทำได้ดีในวิกฤตครั้งนี้อำนาจอเมริกาลดลงอำนาจจีนเนี่ยอาจจะลดลงด้วยแต่ว่าลดไม่มากนะครับเพราะว่าโดนโควิดไปเช่นเดียวกันโดยเชิงเปรียบเทียบแล้วเนี่ยแก็ประหว่างเบอร์1กับเบอร์2ของโลกมันก็แคบลงแล้วก็อนาคตเราจะเห็นการเผชิญหน้าของมหาอำนาจเนี่ยทั้ง2เนี่ยเบอร์1กับเบอร์2ในจีนกับสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งหลายคนบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ในยุคสงครามเย็นใหม่ครั้งหนึ่งซาคาเรียยังเน้นอีกครับว่าที่มันมีหลักฐานว่าความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะยิ่ง2ขั้วเนี่ยมันไม่เกิดก็เพราะว่าจีนเนี่ยไม่ยอมรับความช่วยเหลือในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องวัคซีนนะฮะ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง2โลกเนี้ย2มหาอำนาจนี้ไม่เกิดขึ้นเลยเราก็จะเห็นได้ว่าในประเทศเราก็มีวัคซีนสัญชาติจีนวัคซีนสัญชาติอเมริกันวัคซีนสัญชาติยุโรปอะไรพวกนี้ซึ่งแตกต่างกันออกไปนั่นสะท้อนการแข่งขันมากกว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโรคระบาดนะครับในบทอีกบทหนึ่งเป็นบทสุดท้ายในบทที่10ซึ่งซาคาเรียเขาบอกว่าระเบียบโลกเสรีเนี่ยสอว่ากำลังเสื่อมถอยลงไปจากวิกฤตโรคระบาดคือซาคาเรียเขาชี้ให้เห็นครับว่าความหวังที่เราจะมีต่อระเบียบโลกเสรีในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากน้อยเพียงใดครับเพราะว่าอำนาจสหรัฐก็เสื่อมลงแล้วนะฮะจริงๆก็เสื่อมมาตั้งแต่สงครามเวียดนามก็เสื่อมเรื่อยๆแล้วก็โลกที่กำลังเข้าสู่ยุคสภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจหลังโรคระบาดก็กำลังจะต้องเผชิญอันนั้นด้วยนะครับชะตากรรมของระเบียบโลกเสรีเนี่ยแขวนอยู่บนการติดต่อสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์แล้วก็การเปิดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมคือประเทศต่างๆต้องเปิดปรากฏว่าไอ้ระเบียบโลกเสรีเนี่ยมันเสื่อมถอยจากวิกฤตครั้งนี้เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยตัดสินใจจะปิดพรมแดนนะครับคือเกิดอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังลำบากที่คนไทยจะไปเลยนะครับอเมริกาที่เคยเป็นผู้นำโลกเสรีเพียงประเทศเดียวเนี่ยสักเรียเขาบอกว่าหมดสมัยแล้วนะฮะแล้วก็อเมริกาก็อำนาจก็เสื่อมลงทุกวันมหาอำนาจรองๆก็ลุกขึ้นมาท้าทายมากขึ้นทั้งจีนทั้งรัสเซียที่ทำสงครามที่ยูเครนก็ถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจอย่างน้อยก็กรณีของนาโต้ที่ขยายอำนาจไปดังนั้นนะฮะตามที่ซาคาเรียทำนายเอาไว้เนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยจะย้อนกลับไปให้ความสำคัญกับความมั่นคงของตนเองมากกว่าการที่ประเทศต่างจะเข้าไปร่วมในกิจการระหว่างประเทศก็คือตนเองต้องมาก่อนโลกมาที่หลังนะฮะดูเหมือนว่าโลกจะย้อนกลับไปสู่สงครามเย็นใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้จากคำทำนายของซาคาเรียดังกล่าวครับเราพอจะอนุมานต่อไปได้ครับว่าความมั่นคงระหว่างประเทศแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์ทั้งแบบเดิมและแบบใหม่เนี่ยความมั่นคงแบบดั้งเดิมแบบบังเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรต่อไปหลังจากการระบาดของโควิดครับโควิด-19 เนี่ยส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของมนุษย์ครับทั้งในชีวิตที่ในเรื่องชีวิตที่สูญเสียไปนี้แน่นอนนะฮะตายกันไปร่วม6ล้านแล้วก็การล่มสลายของระบบเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของทุกประเทศซึ่งมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ นะครับว่าใครจะเข้มแข็งใครจะเปราะบางมากกว่ากันการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนก็จะลดลงเพราะว่าขาดรายได้จากช่วงปิดประเทศนักบินหลายคนก็ตกงานนะฮะต้องไปหาอาชีพอื่นทำเงินที่สะสมมาก็ต้องเอามาเก็บเอาไว้ที่เก็บเอาไว้ก็ต้องมาใช้ให้หมดใช้นะครับจนหมดไปทุกวันจึงกล่าวได้ว่าความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคระบาดส่วนความมั่นคงของรัฐเนี่ยสามารถทำนายได้ว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่ารัฐขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับรัฐจะใช้โอกาสครับที่ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนกำลังอ่อนแอเนี่ยพึ่งตนเองไม่ได้เนี่ยอ่อนเปรี้ยเพลียแรงอย่างเงี้ยนะครับรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองมากขึ้นอำนาจรัฐก็จะเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศก็จะมีรัฐเป็นตัวแสดงที่สำคัญกว่าที่ผ่านมานับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงเราอาจจะไม่เห็นนะฮะเราอาจจะไม่เห็นสงครามตามแบบอย่างเช่นในสงครามโลกที่เกิดขึ้นเว้นกรณีของยูเครนนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยตอนนี้กำลังเกิดอยู่เนี้ยซึ่งมันเป็นเคสกรณีพิเศษแล้วก็ไอ้กรณียูเครนเราต้องการคำอธิบายว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วจะดำเนินต่อไปอย่างไรจะจบเมื่อไหร่เนี่ยต้องการคำอธิบายซึ่งตอนนี้ก็มีคำอธิบายเริ่มออกมาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของตนเองจากความบอบช้ำของโรคระบาดก็คือไอ้คิดที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็อย่างจีนที่จะยกพลขึ้นบกไปไต้หวันเนี่ยไม่ make sense ไม่ rational ไม่สมเหตุสมผลมันไม่เกิดอยู่แล้วนะครับรัฐเท่านั้นที่มีทรัพยากรมากพอที่จะแก้ปัญหานี้ได้การระบาดซ้ำของโรคระบาดเนี่ยมันมีรัฐเท่านั้นเองที่จะจัดการได้นะครับส่วนตัวแสดงอื่นๆในองค์ในทั้งองค์การระหว่างประเทศหรือองค์การภาคเอกชนในประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจมากพอที่จะแข่งขันกับรัฐได้ผมก็พอจะทำนายนะครับว่าอีก5ปีเนี่ยรัฐก็จะมีความสำคัญอย่างมากในส่วนของทั้งการเมืองในประเทศและก็การเมืองระหว่างประเทศบทบาทรัฐก็จะเป็นการเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรที่จำเป็นฮะแล้วก็จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตที่ผ่านมาดูที่ชัดเจนก็คือกรณีของไทยนะครับรัฐบาลไทยนี่ก็ลดอำนาจของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะครับในช่วง8ปีที่ผ่านมาคือลดก่อนที่โควิดจะมาและโควิดที่มารัฐบาลก็ใช้เป็นใช้โอกาสของโควิดเป็นเผด็จการโควิดนั่นเองนะครับใช้โควิดเป็นข้ออ้างนะครับแล้วก็รวมสูตรอำนาจจนกลายเป็นรัฐบาลแบบขวาจัดไม่ต้องฟังเสียงประชาชนแล้วก็ใช้การระบาดของโควิดนี่แหละสร้างสภาวะแห่งความหวาดกลัวไปทั่วประเทศแล้วก็ทำได้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับผมว่าประเทศไทยคนไทยยังใส่แมสกันอยู่เลยนี่เป็นประเทศซึ่งรัฐบาลเขาทำสำเร็จแล้วล่ะถ้าภาพมันออกมาเช่นนี้มาประเด็นสุดท้ายครับอย่างไรก็ตามรัฐที่เข้มแข็งมากขึ้นก็คือรัฐเนี่ยเป็นตัวแสดงหลักแน่นอนและรัฐเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือจากพันธมิตรระหว่างประเทศเพราะว่าโลกกำลังกลอกฟาริสซาคาเรียเขาบอกว่ากำลังจะเข้าสู่ระบบสองขั้วอำนาจอีกครั้งหนึ่งก็เราก็อย่างไทยเนี่ยครับก็จะถูกบีบให้แสดงความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องการต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยซึ่งมันก็จะต้องสร้างความหนักใจให้กับผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศแน่นอนนะครับไทยซึ่งมีอำนาจมากพอจะต่อรองกับมหาอำนาจก็สามารถดำเนินนโยบายการทูตได้อย่างรอบทิศทางต่อไปได้ตามที่คุ้นเคยสุดท้ายนะครับก็จะกลับมาส่วนที่มันเป็นวิชาการก็คือผมจะบอกว่าทฤษฎีการเมืองที่ว่าด้วยรัฐที่มีรัฐเป็นศูนย์กลางทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศกระแสหลักแบบเมนสตรีมเลยเนี่ยที่พูดถึงขั้วอำนาจระหว่างประเทศเนี่ยจะได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมจากที่หลายๆคนก็ทิ้งมันไปนะครับเพราะว่าบอกว่ารัฐไม่ได้มีอำนาจมากเท่าเดิมแล้วอันนี้ counter factual จากที่ซาคาเรียเขาทำนายมาครับก็ทฤษฎีนั้นก็เรียกว่า realism ครับมันมีประเด็นอีกอันหนึ่งซึ่งที่อาจารย์สุรังรัตน์พูดถึงก็คือประเด็นอำนาจรัฐที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงไหมนะฮะแล้วก็จะเกี่ยวโยงกับทฤษฎีสัญญาประชาคมเนี่ยผมก็จะตอบให้เลยก็คือจริงๆแล้วสัญญาประชาคมอ่ะมันมีอยู่มันมีนักที่3คนใช่ไหมครับโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเนี่ยมันไม่ใช่โลกแบบสภาวะธรรมชาติมันใช่แบบที่รูโซบอกหรือล็อกบอกจริงๆมันเป็นสภาวะแบบฮอปส์นะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราจะรู้สึกได้ถึงความหวาดระแวงความหวาดกลัวของคนในประเทศในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเช่นเราเดินสวนกันบนถนนเนี่ยนะครับจากที่คนที่ไม่ใส่หน้ากากก็อยู่ดีๆก็หยิบหน้ากากขึ้นมาเหมือนกับเราเป็นศัตรูหรืออะไรสักอย่างนึงถ้าฆ่าไปได้ก็ฆ่าไปแล้วนะครับก็คือความรู้สึกเช่นนี้มันเกิดจากไอ้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมันทำให้สภาวะไอ้มันย้อนกลับไปกระตุ้นไอ้ต่อมความกลัวของมนุษย์เนี่ยซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยโรคระบาดมันก็ทำให้เกิดสภาวะเช่นนี้จริงๆนะครับอย่างทูซีดิสเขาก็เขียนเอาไว้ในตอนที่โรคระบาดในเอเธนเนี่ยคนก็ตายกันเป็นเบื่อแบบนี้หนักพอสมควรก็สภาวะนี่นะฮะเป็นเขาเรียกว่าสภาวะ Hobbesian State of Nature อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งถึงแม้มัน
สถานการณ์จะดีแล้วก็ตามแต่สภาวะจิตใจคนมันยังไม่พ้นไปจากตรงนั้นนะครับความหวาดระแวงอะไรมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ผมรู้สึกว่าภาพอันนี้มันจะทำให้คนไทยรู้สึกเช่นนี้อย่างน้อยคนไทยนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลก็ reinforce ความกลัวคือเพิ่มแทนที่จะลดนะมันก็เพิ่มความกลัวให้มันเพิ่มขึ้นอีกครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อคิดเห็นของผมบทสรุปจากเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศหลังจากการระบาดของโควิดครับค่ะขอบคุณอาจารย์หัสชัยค่ะก็ทั้งสายรัฐศาสตร์สายการเมืองระหว่างประเทศก็พูดถึงเรื่อง bringing state back in เนาะรัฐจะกลับมาจริงๆอยากจะเรียนว่าจริงๆกลุ่มที่เราคุยอยู่ก็เพื่อนฝูงกันหมดอ่ะเนาะจริงๆอยากจะ challenge นะว่าเฮ้ยแม้ว่ารัฐจะกลับมารัฐจะกลับมา revenge of the state เนี่ยแต่มันคือสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า state มันก็ไม่มีน้ำยาไงสิ่งที่เราเห็นคือว่าแม้ว่ามันจะกลับมาใช้อำนาจครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่เราพบคือมันก็ไม่ได้มีน้ำยาในการจัดการกับปัญหาโควิดที่เราเจออยู่คือที่พูดอย่างนี้เพราะว่าจะโปรยไปหาคนข้างๆนะคะคนข้างๆเริ่มแบบคันไม้คันมืออยากแลกเปลี่ยนนะคะอาจารย์สมพรเพ็งค่ำอยู่ข้างๆแต่อาจารย์ขออนุญาตที่จะไม่เปิดหน้าเพราะว่าอาจารย์มีแว่นขาเดียวอาจารย์บอกว่ามันจะดูน่าสงสารมากถ้าเห็นพี่ใช้แว่นขาเดียวแล้วก็อ่านเอกสารที่เตรียมมานะคะก็หันมาที่อาจารย์สมพรค่ะอาจารย์สมพรทำเรื่องเขาเรียกอะไร citizen science หรือวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าสเตทจะกลับมาทุกอย่างมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่ทำมุมมองเรื่องวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเนี่ยมีอะไรจะแลกเปลี่ยนกับประเด็นเหล่านี้ไหมคะอาจารย์เชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอาจอออกไปค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขออภัยที่ไม่สามารถที่จะเตรียมสไลด์มาแชร์กับพวกเราได้เนื่องจากว่าเมื่อวานประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะทำให้เราไม่สับมีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะคะแต่ว่าพอฟังแล้วตอนแรกบอกอาจารย์สุรารัตน์ว่าวันนี้ขอไม่แชร์ได้ไหมแต่พอมาฟังทุกท่านแล้วรู้สึกว่าอยากมีประเด็นอยากจะแลกเปลี่ยนจะขออนุญาตแลกเปลี่ยนในฐานะที่ตัวเองเป็นเรียกว่าเป็น practitioner นะคะคือแบ็คกราวด์เป็นพยาบาลแล้วก็ทำงานในเรื่องของการปฏิบัติการแล้วก็สิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วพยายามจะทำดูอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการ empowerment community นะคะก็จะเป็นการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเช่นประเด็นที่อาจารย์สุรางค์รัฐ challenge ตะกี้ก็คือว่าเขาบอกว่ารัฐจะกลับมาแล้วก็ครอบงำทุกอย่างเนี่ยมันจริงไหมหรือว่าในพอมองกลับไปที่ตัวชุมชนหรือภาคประชาสังคมเองเนี่ยหรือเขาพยายามที่จะ balance อะไรบางอย่างอยู่เนาะคราวนี้พอมาดูเรื่องของไอ้ตัวโควิด19เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรนะคะอยากจะชวนมองอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในเรื่องของตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 เนี่ยเราก็คุยกันมาเยอะละตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็เห็นว่ามันมีการผลกระทบอะไรบ้างในทุกมิติอ่ะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คนยังพูดถึงกันน้อยอยู่และน่าจะตามต่อเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของโควิดนะแต่เรื่องของลองโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะว่าหลังจากที่มีการติดเชื้อโควิด-19 แล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในทางด้านร่างกายของเราแล้วมันจะนำไปสู่เรื่องของโรคและการเจ็บป่วยอะไรบ้างแล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ตัวเองกำลังจะเกี่ยวข้องอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามันมีงานศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะที่เขาเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเนี่ยพบว่าการไอ้ตัวเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันเข้าไปทำลายไอ้การทำงานของตับอ่อนนะคะแล้วมันทำให้ไอ้ตัวนี้มันจะมีผลต่อเรื่องของการผลิตอินซูลินแล้วมันก็จะมีผลต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวานไอ้แค่ไอ้ตัวการป่วยด้วยโรคเบาหวานณปัจจุบันเนี่ยคือการจัดการที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็รับมือไม่ค่อยไหวละและไอ้ตัวที่โควิดเนี่ยคนติดเชื้อเยอะมากเลยแล้วเราก็ยังไม่มีระบบที่จะติดตามหรือคัดกรองดูว่าใครบ้างที่มีโอกาสจะเป็นเบาหวานในอนาคตเนี่ยนะคะแล้วเราจะรับมือไหวไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะฝากความหวังไว้กับไอ้ตัววิธีคิดแบบเดิมอย่างเช่นไอ้ตัวการแพทย์ในมุมเรื่องไบโอเมดิซีนแล้วก็ไอ้ตัวหน่วยบริการสุขภาพแบบปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่จะรับมือไหวแล้วมันก็อาจจะเกิด
ความล่มสลายแล้วก็ความสูญเสียฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันอาจจะต้องมีการปรับวิธีคิดว่าเดิมเนี่ยเวลาที่เราเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรือการเกิดโรคระบาดเนี่ยเราจะต้องผูกความรู้และความคาดหวังทุกอย่างไว้กับความรู้ของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะกลุ่มคนเป็นหมอแล้วจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนหมอก็จะมากำหนดทุกอย่างเลยว่าการเจ็บป่วยตรงนี้เนี่ยอะไรที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงเราจะใช้ยาอะไรเราจะใช้วัคซีนแบบไหนแล้วเขาบอกว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวแบบไหนเนี่ยเราก็ทำตามหมดเลยฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าคือถ้าเผื่อว่าไอ้ความรู้เนี่ยมันฝากไว้กว่าความรู้แบบกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะถูกลักษณะของการเล่นแบบความกลัวค่ะทำให้เรากลัวพอความกลัวเสร็จปุ๊บเราก็จะไม่มีอำนาจต่อรองเลยเหมือนตะเกียอาจารย์บอกว่าเขาบอกให้ใส่แมสก็ใส่เขาบอกให้ทำอะไรก็ใส่เขาบอกให้กินยาแบบนี้ก็ทำอ่ะนะคะฉันก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวเองว่าก็คือถ้าเราจะรอดจากตรงนี้เนี่ยมันจะต้องทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันเรียกว่ามี literacy อะค่ะรู้เท่าทันจริงๆมันจะมีคำที่อยากจะแชร์อยู่4คำนะคะคือเรื่องของตัว knowledge เรื่องความรู้เรื่องของไอ้ตัว learningแล้วก็ citizen science แล้วก็ co-production ในเรื่องของ knowledge เนี่ยอย่างเวลาที่ยกตัวอย่างเรื่องโควิด19เนี่ยอย่างที่เกริ่นไปอ่ะก็คือว่าพอเกิดโรคระบาดแล้วมันเป็นเรื่องใหม่มากฉะนั้นความที่มันไม่รู้เนี่ยเราก็เชื่อว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาหรือคนเป็นหมอเท่านั้นจะรู้แล้วเราก็ให้คนกลุ่มนี้เป็น lead นะคะ lead นำแล้วก็ชี้นำแล้วก็นำไปสู่การกำหนดตัวนโยบายใช่ไหมฮะแล้วก็ฉะนั้นเราก็ใช้ไอ้ความไม่รู้นี่แหละทำให้ประชาชนกลัวแล้วก็ทำให้คอนโทรลทุกอย่างคราวนี้มันอาจจะต้องเปลี่ยนว่าแทนที่เวลาที่พูดถึงความรู้ในการจัดการในเรื่องที่มันรู้สึกว่าเป็นโรคระบาดหรือภัยพิบัติแบบเนี้ยนะคะหรืออาจารย์นิธิพูดถึง climate change หรือต่างๆที่มันจะมีความที่กลัวหนแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ต้องใช้ชุดความรู้เดียวมั้ยเวลาที่ตัดสินใจอย่างเช่นตอนในยุคแรกเนี่ยที่เราคอนโทรลที่เราจัดการเรื่องโควิด19เนี่ยเราให้ทางการแพทย์นำเนี่ยความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาหรือคนที่อยู่ในมุมเศรษฐศาสตร์เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่กำหนดหรือตัดสินใจนะความรู้มันจะถูกแชร์แล้วมันตัดสินใจร่วมกันไหมอย่างเงี้ยค่ะฉันคิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่ามันจะต้องไม่ใช่เป็นความรู้เดี่ยวๆละมันจะทำให้ไอ้ตัวหลายชุดความรู้เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่วมกันตัดสินใจร่วมกันกำหนดทิศทางร่วมกันได้ยังไงอันนี้สองเมื่อเช้าอาจารย์สุรชัยพูดถึงว่าจริงๆแล้ว knowledge สำคัญแล้วจริงๆ learning อ่ะสำคัญมากกว่าโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เราแบบมีความรู้อยู่ติ่งนึงแต่ความไม่รู้อาจจะเยอะมากกว่าในสถานการณ์ที่มันมีความแปรปรวนความผันผวนสูงเนี่ยไอ้กระบวนการสร้างกระบวนการเรียนรู้เนี่ยไปด้วยกันเนี่ยมันจะทำยังไงนะคะฉะนั้นมันก็เลยเชื่อมโยงมาสู่เรื่องของไอ้ตัว citizen science ค่ะก็คือว่าในสิ่งที่การรับมือนอกจากความรู้แล้วเราจะทำยังไงให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจแล้วมีทักษะในเรื่องของตัววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วก็เวลาพูดถึงเรื่องของตัว citizen science มันไม่ใช่แค่ไอ้ตัวเทคโนโลยีหรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะแต่มันคือกระบวนการคิดในเทิงในลักษณะของวิทยาศาสตร์ค่ะรู้สึกมีรู้จักการตั้งคำถามนะคะตั้งสมมุติฐานมีการแสวงหาคำตอบนะคะทดสอบสมมุติฐานแล้วก็สรุปร่วมกันเช่นในตอนที่การออกมาตรการการเริ่มเกิดโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคือเราไม่ได้มีการตั้งคำถามแล้วไม่ได้มีการทดสอบสมมุติฐานร่วมกันเลยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นไอ้คิดว่าไอ้เรื่องของตัวcitizen science เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นวิธีคิดนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่จะต้องเอามาใช้ในยุคที่มันอย่างกรณีเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 หรือแม้กระทั่งเรื่องของ climate change ภัยพิบัติใหญ่ๆที่เรากำลังจะเจออยู่ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องใช้เครื่องมือนี้ในการที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มีการตัดสินใจร่วมกันนะคะอย่างเรื่องของไอ้ตัวทางการแพทย์การสาธารณสุขจะเห็นได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเส้นได้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของในยุคแรกๆเนี่ยพอเราจะต้องพึ่งหมอพึ่งโรงพยาบาลการที่จะตัดสินใจว่า
ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเนี่ยจะต้องถูกคอนเฟิร์มด้วย RT-PCR เท่านั้น ATK ก็ยังไม่มีแบบเนี้ยแล้วมันจะต้องไปกรองกันอยู่ที่ใดแบบไปรวมกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งในการที่ตรวจคัดกรองแต่ถ้าสมมติว่าทางสายวิศวะหรือชุดความรู้อื่นมาช่วยกันพัฒนาเครื่องมือง่ายๆอย่างตอนนี้ทำไมเรื่อง ATK เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วเราก็สามารถตรวจแล้วก็สามารถจะคัดกรองเบื้องต้นได้ถ้าเผื่อว่าทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้เรื่องพวกนี้มันสามารถที่จะตัดสินใจในการที่จะคัดกรองตัวเองได้ในการที่จะดูแลแล้วก็จัดการสุขภาพตนเองได้แล้วมันก็มีทางเลือกที่มันหลากหลายมากกว่าที่จะไปกรองแล้วพอเรามีความรู้มากขึ้นเราจะมีอำนาจต่อรองอะว่าแบบนั้นได้ไหมแบบนี้ได้ไหมแล้วก็จะมีทางเลือกอื่นมากกว่าเช่นการที่มันจะถูกคอนโทรลด้วยรัฐเนี่ยคืออำนาจมันถูกบาลานซ์มากขึ้นแล้วแทนแล้วถ้าเผื่อซิติเซนไซด์เนี่ยมัน1คนทํา2คนทํา3คนทําหลายๆชุมชนทําหลายๆคนทําเนี่ยมันก็จะมีอํานาจหรือมีความรู้อ่ะมากกว่าที่จะไปบาลานซ์กับอํานาจการตัดสินใจหรือการถูกควบคุมโดยรัฐที่เขาพยายามจะใช้ความกลัวตรงเนี้ยเข้ามาควบคุมเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยที่สําคัญเลยเรื่องของไอ้ตัวโคโปรเทคชั่นเนี่ยค่ะหรือความร่วมมือกันจะเห็นได้ว่าอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราสมมุติว่าเราถูกวินิจฉัยว่าป่วยแล้วหรือเราต้องการรับบริการเนี่ยเราก็ต้องไปตามขั้นตอนของหน่วยบริการของรัฐจริงๆแล้วเนี่ยทรัพยากรของเราเนี่ยมันมีทั้งในของรัฐแล้วก็ของเอกชนนะแล้วมันมีอื่นๆอีกแต่เวลาที่เราจะต้องเข้ารับบริการเนี่ยมันจะต้องไปตามรายตามสิทธิ์เท่านั้นแต่มันอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะคะว่าถ้าเราสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วทำให้ทุกหน่วยบริการตรงนั้นน่ะไม่จะเป็นเรื่องของร้านขายยาเรื่องคลินิกเอกชนเรื่องโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่างๆมาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วประชาชนเห็นนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็มีความรู้เบื้องต้นและสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการตรงนั้นได้โดยที่ประชาชนเนี่ยก็ตัวดูแลสนับสนุนต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะลดการขั้นตอนน่ะในการที่จะเข้าถึงการบริการต่างๆมันก็จะชัดชัดมากขึ้นเข้าถึงหน่วยบริการใกล้บ้านมากขึ้นหรือจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยถ้าเรามีตัวความรู้มากพอตัวชุมชนร่วมกันจัดการตรงเนี้ยมันสามารถที่จะออกแบบได้ว่าไอ้ตัวการบริการที่เหมาะสมของเราอ่ะเป็นยังไงนะคะมันก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นฉะนั้นในส่วนตัวก็เลยโดยสรุปเนี่ยคิดว่าไอ้ตัวโควิด19เนี่ยแม้ว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหมันมีความเสียหายมากขึ้นเลยนะแล้วก็มันอาจจะสวิงกลับไปที่ทำให้ไอ้ตัวรัฐเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นในการคอนโทรลต่างๆแต่ถ้าเผื่อว่ามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเราพยายามที่จะทำให้ไอ้ตัวหลักซิติเซนสายเนี่ยมันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายกว้างขวางนะคะแล้วก็มันมีการที่จะสร้างระบบข้อมูลที่เป็น Big Data มากพอเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าไอ้ตรงนี้แหละมันจะไปเป็นเพิ่มอำนาจการตองหรือบาลานซ์ไอ้ความรู้ที่มันเป็นตัว medical science ที่มันเป็นความรู้ที่มันแข็งมากและกำหนดทุกอย่างอ่ะแล้วมันก็จะไปต่อรองกับในทางรัฐนะหรือการกำหนด policy ตรงนี้นะคะให้มันตอบสนองกับความต้องการของภาคประชาชนมากขึ้นนะคะแล้วก็มันสามารถเอาวิธีคิดตรงนี้ไปใช้ได้กับหลายเรื่องได้เลยนะคะโดยส่วนตัวก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นโอกาสในการที่เราจะสร้างความเข้มแข็งของไอ้ตัวภาคประชาชนมากขึ้นก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสงสารมากเลยใส่ข้างหนึ่งใส่แว่นที่ขาหักอยู่อะแล้วก็ขาแว่นหักก็จิ้มหน้าตัวเองอยู่ค่ะคือประเด็นของอาจารย์สมพรนี่มันก็ชี้เห็นโอกาสใหม่ๆของสังคมศาสตร์เหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยฟังตั้งแต่ฟังอาจารย์สมพรตั้งแต่ต้นก็หน้าที่ลอยมาก็คือหน้าฟูโก้แล้วก็ตามด้วยหน้าอาจารย์มาปรางดูเหมือนสถานการณ์โควิดมันเป็นสถานการณ์ที่ชาเลนจ์เขาเรียกอะไรดิสคอร์ดหลักในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะดิสคอร์ดหลักที่ว่าหมอเนี่ยความชอบธรรมของหมอบอกเราว่าคุณต้องใส่แมสหมอบอกเราว่าต้องระยะห่างหมอบอกว่างุ้นงี้งั้นอันที่หนึ่งคือจริงๆชอบคำที่พี่คือไม่แน่ใจว่าได้ยินมาที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าชอบคำของพี่ก้องคำของอาจารย์หัตถชัยที่พูดถึงเรื่องเผด็จการโควิดคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรามักจะพูดว่าโควิดมันก่อให้เกิดภาวะเผด็จการทางการแพทย์เนี่ยแต่ว่าวันนี้
อาจารย์ผัดชัยพูดชัดพูดถึงว่าภาวะปฏิการโควิดแต่ก็ในเวลาเดียวกันเหมือนกันมั้งที่ทั้งปรากฏการที่เมื่อเช้าคุณอนุกูลจากเส้นได้หรือพี่หน่วยพูดว่าแต่หลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ปรากฏการที่เราเห็นคือหลายๆเรื่องรัฐมันก็สั่นคลอนเหมือนกันนะจากการท้าทายหรือจากinnovation ภาคจากภาคประชาชนภาคประชาสังคมตัวอย่างที่ชัดคือจากเรานึกถึง ATK ดิเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โห ATK เรื่องผิดกฎหมายแต่ว่า RT-PCR คนไปกองวัดภาษีแบบกี่พันน่ะแล้วคนก็ไปนอนตายวัดภาษีอ่ะในที่สุดแบบเจอ challenge เข้ามากๆถ้าเราจำได้เนี่ยสสพักฝ่ายค้านพักหนึ่งไปอภิปรายในสภาเรื่องโควิดแล้วก็แนะนำเรื่อง ATK ด้วยซ้ำตอนที่รัฐบาลไม่ยอมรับในที่สุด ATK ก็ถูกยอมรับอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองถ้าเราจำได้คือตอนโควิดใหม่ๆโควิดต้องรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่วันที่โรงพยาบาลแตกวันที่โรงพยาบาลมันรับอะไรไม่ไหวแล้วแล้วก็มีนวัตกรรมเรื่องคอมมูนิตี้เขาเรียกอะไรนะคอมมูนิตี้แล้วก็โฮมไอโซเลชันขึ้นมาครั้งแรกโรงพยาบาลก็ไม่ยอมนะแต่ว่าวันหนึ่งแบบในเมื่อแบบฝั่งภาคประชาสังคมภาคอื่นเขาก็พยายามผลักดันวันหนึ่งก็มันใช้ได้นี่หว่าภาครัฐก็รับเรื่องนี้ไปทำแต่ทำแล้วออกมาดีไม่ดีไม่รู้อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือมันก็มีดูเหมือนความรู้หรือว่าการปฏิบัติการของภาคประชาชนมันก็ก่อให้เกิดการสั่นคลอนของรัฐของทฤษฎีที่มันตัวตั้งต้นหรือทฤษฎีที่มันเป็นโดมินานต์ดิสคอร์ดได้พอสมควรคำถามของเราก็คือว่าอันที่หนึ่งคือถ้าสะท้อนกลับไปจากภาคปฏิบัติการแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ผมพยายามพูดถึงก็คือเรื่องการสร้างการลดการผูกขาดความรู้กันแล้วก็การสร้างความรู้เท่าทันให้กับภาคประชาชนให้ภาคประชาชนสามารถเข้ามาร่วมสร้างร่วมผลิตหรือแม้แต่ท้าทาย Discord หลักที่เป็นอยู่ได้สังคมศาสตร์อย่างเราจะทำอะไรได้อันนี้ถามทั้ง3คนเลยที่นั่งอยู่ที่นี้ใครจะเริ่มก่อนดีอาจารย์มะปรางฟูโก้ของเราจะเริ่มก่อนไหมคะในฐานะคนแปลฟูโก้ประเด็นของอาจารย์สมพรที่ตั้งไว้อ่ะค่ะได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะจริงแล้วก็เป็นประเด็นที่ดีมากจริงมันก็ช่วยทำให้เราคิดว่าเข้าใจได้ว่าไอ้ความรู้กับความจริงนะคะถ้าสมมติว่าพูดในเชิง Discord แล้วคือมันก็ไม่ได้มีหนึ่งเดียวใช่ไหมคะแล้วมันก็ถูกสร้างขึ้นแล้วก็ถูกใช้ผ่านผู้มีอำนาจทีนี้จุดที่จะช่วยในการชาเลนจ์แล้วก็ไปให้ถึงสิ่งที่อาจารย์สมพรพูดก็คือเครัฐนะคะเขามีตัวสโปเกอร์หลักของเขาที่เขาจะสามารถสื่อสารสังคมออกไปได้นั่นคือหมายความว่าการสื่อสารความรู้และความจริงในแบบที่รัฐโดมิเนตอยู่ออกไปผ่านรายการผ่านอะไรก็ตามผ่านสื่อผ่านอะไรเงี้ยนะคะในเชิงของก็ต้องกลับมาค่ะในเชิงของภาคประชาชนเองอะค่ะแน่นอนอะเรามีคนมีความรู้มีนักวิชาการที่สามารถที่จะค้นหาข้อมูลหรือเจอความจริงอีกชุดนึงหรือแม้กระทั่งสามารถทำเครือข่ายไอ้เน็ตเวิร์คค่ะโปรแกรมที่จะรู้ว่าคนเจ็บคนป่วยในกรุงเทพอยู่ณจุดไหนเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาก็คือว่าความสามารถและพลังที่ภาคประชาชนจะสามารถนำเสนอความรู้ความจริงออกไปชุดหนึ่งก็เป็นเรื่องท้าทายอีกประการหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าจะทำยังไงคือตอนนี้มันเลยจุดที่ว่ามันมีความรู้ชุดเดียวหรือความจริงชุดเดียวไปแล้วเราเข้าใจแล้วว่ามีหลายชุดแต่ปัญหาคือว่าแล้วเราจะเสริม empowerment ตัวพลังของประชาชนยังไงออกไปและสำคัญประการต่อมาคือโดยปกติแล้วพอข้อมูลฝั่งของคนที่ไม่ใช่รัฐพอนำเสนอออกไปเนี่ยแน่นอนว่ารัฐเขาก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นข้อมูลคนละชุดแน่นอนว่ามันก็จะไปสู้กับข้อมูลหลักที่ผู้มีอำนาจเขาเผยแพร่อยู่แล้วก็จะไปเกิดอีกปัญหาหนึ่งก็เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นในตัวของข้อมูลเองของประชาชนว่าจะเลือกข้อมูลชุดไหนค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ถ้าต่อจากอาจารย์สมพรที่คิดว่าในทางสังคมศาสตร์เองก็จะต้องช่วยกันในการที่แบบขับเคลื่อน2ประเด็นที่ปังกล่าวไปข้างต้นนะคะดูนางเอกมากเลยค่ะอาจารย์ขาค่ะก็ขยับมาที่อาจารย์ดีที่มั้ยคะคำถามเดียวกันได้ครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับคืออย่างประเด็นที่หลายๆท่านพูดถึงนะครับว่าประชาชนก็มีต่อรองกับรัฐไทยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างคือผมตั้งข้อสังเกตนี้ครับว่า
สาเหตุส่วนหนึ่งมันมาจากปัจจัยที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ครับเพราะว่าคือถ้าสังเกตดูดีๆนะครับว่าในยุโรปในตะวันตกโลกตะวันตกเนี่ยแนวทางในการจัดการกับโควิดเนี่ยในช่วงต้นๆเนี่ยเราเลือกที่จะปฏิเสธเราไม่ดำเนินตามแนวทางแบบยุโรปพูดง่ายไอ้คำอย่างคำว่า herd community เนี่ยนะครับเราเลือกที่จะไม่รับตั้งแต่แรกแต่ตอนหลังๆก็เริ่มที่จะรับหรือเอาง่ายๆผมเห็นว่าอย่างในเกาหลีเนี่ยชุดตรวจ ATK เองเนี่ยก็ขายตามร้านสะดวกซื้อก่อนเราตั้งนานแล้วคือผมว่าประเด็นคือว่าคนไทยเนี่ยก็รู้ว่าต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วมันมีประเด็นเรื่อง knowledge transfer หรือ experience transfer อยู่เพราะนั้นสิ่งที่ทำให้รัฐไทยยอมคืออย่างนี้ฮะว่าต่างประเทศประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆอันเขาก็ทำกันแล้วทำไมเรายังไม่ทำหรือพูดง่ายๆทำไมหลายๆอย่างเราทำตามบางประเทศมหาอำนาจที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมที่อยู่เหนือเราไปเนี่ยนะครับก็มีการตั้งคำถามได้เพราะนั้นผมก็เลยอยากจะชี้ว่าโอเคส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นเรื่อง knowledge transfer หรือ policy transfer เหมือนกันนะครับแล้วอีกประเด็นนี้ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าในแง่หนึ่งก็สะท้อนนะครับว่า culture ที่ต่างกันมันก็นำไปสู่ response ที่ต่างกันนะครับในตะวันตกเขาโหเขา value เรื่องสิทธิเสรีภาพของตัวเองมากครับตั้งแต่ต้นแล้วฮะว่าโอ้เขาจะไม่ฉีดยาไม่ใส่หน้ากากไม่นู่นนี่นั่นแล้วเขาก็อาศัยชุดความรู้บางชุดเช่น herd community เนี่ยในการback up จุดยืนของเขาพอสมควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่อย่างประเทศไทยหรืออย่างใน culture ในเอเชียก็จะมี response ที่ต่างกันอาจจะเลือกเชื่อฟังรัฐพอสมควรนะครับเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่า culture ที่มันต่างกันมันก็นำไปสู่ response ที่ต่างกันพอสมควรนะครับก็แชร์ประมาณนี้ก่อนครับค่ะขยับมาที่อาจารย์ธนชัยค่ะครับก็ไม่ได้ผมคิดไม่ได้ต่างกับอาจารย์นิธินะฮะก็คล้ายๆกันก็คือผมนึกไปถึงนี่เลย constructivism ก็คือคนมันรับรู้ครับพอคนรับรู้ความเปลี่ยนแปลงรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับโรคเนี้ยเมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมครับคือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคือคนไทยอ่ะโดยธรรมชาติขี้กลัวมากเป็นคนที่เป็นติดหนึ่งอันดับของโลกเลยที่ขี้กลัวสุดๆครับเป็นคนไทยเนี่ยจะเป็นชิ้นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะคนรู้มากขึ้นอ่ะแชร์ข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้นก็รู้ว่าความจริงมันไม่ได้รุนแรงร้ายแรงขนาดนั้นใช่ไหมครับผมจำได้เลยแต่ก่อนเนี่ยพอมันช่วงเดลต้ามั้งผมก็ออกไปวิ่งนะครับผมไม่สนใจอ่ะแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องคือเรามีความรู้ไงว่าพื้นฐานร่างกายเราต้องแข็งแรงก่อนครับถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยต่อให้มีวัคซีนมา10เข็มมันก็เอาไม่อยู่ก็คือผมรู้สึกได้ว่าความกลัวเนี่ยมันมีอยู่เยอะพอสมควรตราบใดที่ข้อมูลข่าวสารเรายังไม่ได้แต่เมื่อรู้แล้วปุ๊บเนี่ยเราปรับเปลี่ยนแต่ที่สุดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเห็นด้วยอาจารย์ที่ตรงว่าไอ้ตัววัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยอ่ะที่มีลักษณะสยบยอมใครก็ตามที่สามารถปกป้องชีวิตเราได้อ่ะผมเน้นตรงนี้เลยนะว่าสามารถปกป้องชีวิตเราได้มันไม่ใช่แค่รัฐบาลนะฮะในช่วงสงครามเย็นก็ยอมอเมริกาไม่ให้คอมมิวนิสต์เข้ามาคือมันเป็นลักษณะเฉพาะของการต่างประเทศไทยแล้วก็การเมืองข้างในของไทยนะที่ผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นจะด้วยเหตุผลคนใดก็คงต้องสืบไปอีกนิดนึงก็ตอบประมาณนี้นะครับมันคือที่คนเราที่ภาคประชาสังคมเข้มแข็งขึ้นมาแน่นอนเราต้องการข้อมูลข่าวสารก่อนข้อมูลข่าวสารถ้าเกิดรัฐปิดปุ๊บเนี่ยไม่มีทางได้ครับแต่ก็เป็นโชคดีของเราที่สังคมไทยเรามันเปิดในเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้มันก็โชคดีไปครับค่ะจันหนุ่ยจะกลับมามีประเด็นแลกเปลี่ยนอีกไหมคะค่ะมีอีกมีนิดนึงอะค่ะแค่เห็นว่า
ชี้เห็นว่าอย่างตัวกรณีโควิดเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์นิธิบอกเนี่ยมันก็ใช่มันเป็น knowledge transfer หรือ policy transfer มาว่าต่างประเทศเขาก็ทำแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าคือไทยจะไม่ทำก็กระไรอยู่แต่อีกมุมนึงมันก็จะเห็นการค่อยๆการเปลี่ยนในเรื่องของไอ้ตัวการแชร์ความรู้ค่ะอย่างเช่นกรณีเรื่องของความรู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยเดิมเนี่ยคือมันจะมีอำนาจมากเลยในการที่จะกำหนดเวลาเราป่วยก็คือว่าต้องถูกวินิจฉัยโดยแพทย์การถูกการวางแผนการรักษาโดยแพทย์แต่กรณีโควิดตรงนี้มันจะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการที่จะแยกเปลี่ยนยอมรับอย่างน้อยเนี่ยการใช้ ATK สกรีนตนเองเนี่ยอย่างน้อยการคัดกรองเนี่ยมันก็โอเคยอมรับว่าประชาชนทำได้มันเริ่มเห็นการค่อยๆการเคลื่อนว่าตัวภาคประชาชนเนี่ยสามารถที่จะทำเซลฟ์แคร์ได้แล้วก็คือการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะจัดการตนเองตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะไปมีส่วนร่วมกับทางการแพทย์ในการบริหารจัดการสุขภาพของตนเองซึ่งพอไปเทียบเคียงกับกรณีอื่นมันก็จะเริ่มเห็นการชิปตรงนี้เหมือนกันอย่างเช่นกรณีเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะอย่างกรณีเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยซึ่งตัวเองก็ทำงานอยู่เวลาที่เราพูดถึงความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมว่าจะเกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมจากโรงไฟฟ้าเนี่ยวิศวกรไฟฟ้าจะเป็นคนกำหนดว่าอันนี้เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงแล้วควรที่จะวางมาตรการในการจัดการความเสี่ยงได้ยังไงแต่เมื่อไหร่ที่ภาคประชาชนเองเนี่ยเรามีความรู้ในเรื่องของไอ้ตัวความเสี่ยงเราสามารถที่จะคุยหรือการแลกเปลี่ยนหรือในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือการตัดสินใจว่ามาตรการเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนโอเคหรือไม่โอเคแล้วมีทางเลือกอื่นๆอีกหรือไม่ฉันไอ้ประเด็นของตนเองเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าพูดถึงเรื่องของไอ้ตัวความรู้เนี่ยค่ะว่าแน่นอนแหละตอนนี้ความรู้มันมีหลายชุดความรู้แต่เราก็เริ่มเห็นว่ามันเห็นเทรนด์ของการเบรนของความรู้หรือการยอมรับอะว่าอำนาจจากความรู้ที่ถูกกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเนี่ยแล้วตัวนี้เป็นตัวกำหนดโพลิซีหรือทิศทางเนี่ยเทรนเนี่ยมันเริ่มมาทางนี้แม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มากนักเนี่ยแต่เราเริ่มเห็นเนี่ยจากโควิดเนี่ยมันชัดขึ้นเลยมันชัดขึ้นในเรื่องของทางด้านการแพทย์เองก็ยอมรับเหมือนที่จางกาวาบอกอ่ะตัวในตอนแรกๆเนี่ย community isolation เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกตัวไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจเลยว่าตัวประชาชนหรือชุมชนเนี่ยจะจัดการเรื่องสุขภาพเนี่ยได้ดีเท่ากลุ่มวิชาชีพแต่โควิดตรงนี้มันชัดเจนแล้วมันว่าสามารถเขาอาจสามารถที่จะจัดการตัวเองได้ทั้งระดับเซลฟ์แคร์ระดับตัวคอมมูนิตี้ฉะนั้นไอ้ตัวกลุ่มวิชาชีพหรือรัฐเองอาจจะถอยมาสเต็ปแบ็กนิดนึงแล้วก็ให้การสนับสนุนตรงนี้มันจะทำให้พูดถึงเรื่องของเขาอาจสามารถที่จะจัดการบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ในส่วนตัวก็มองเทรนด์มันประมาณนี้ค่ะค่ะโอเคค่ะก็รู้สึกแบบสนุกไหมเราสนุกนะเราไม่รู้คนอื่นสนุกกว่าแต่เรารู้สึกเราสนุกคือเหลือเวลาอีกนิดนึงคือไม่บังอาจสรุปก็รู้สึกว่าที่แต่ละคนพูดกันก็คืออาร์กิวเมนต์แต่ละคนมีความชัดเจนแต่ว่าชอบที่จะที่จะท้าทายชอบมากสนุกมากคืออาร์กิวเมนต์ทั้งฝั่งสังคมสังคมวิทยามนุษยวิทยาทั้งฝั่งรัฐศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบ IR ความมั่นคงอาจจะบอกว่าเอ๊ะดูเหมือนในระดับทฤษฎีการทฤษฎีไม่มีอะไรเปลี่ยนสเตตก็ยังเป็นตัวแสดงที่สำคัญที่สุดก็ยังเป็นเซนทริกเหมือนเดิมเฮ้ยแต่ว่าเราว่ามันไม่เหมือนเดิมอะไม่รู้ว่าปางคิดเหมือนคิดอาจารย์ปางคิดเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยสเตตอาจจะพยายามจะโฮอำนาจดึงอำนาจเข้ามาโดยอาศัยสถานการณ์โควิดแต่เราเชื่อว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อสเตทมันไม่เหมือนเดิมมันไม่คือคนไม่ได้เชื่อรัฐอย่างสุดจิตสุดใจเหมือนเมื่อก่อนต่อไปอ่ะคือคนมันก็มีทางเลือกในการรับข่าวสารทางเลือกในการนำเสนออะไรใหม่ๆคือในขณะที่สเตทเองเนี่ยมันอาจจะต้องมีจุดที่ต้องถอยให้ประชาชนมากขึ้นคือในเราจริงๆเราตั้งคำถามด้วยซ้ำว่าในทางรัฐศาสตร์เองเนี่ยหรือแม้กระทั่งในทางสังคมวิทยามนุษยวิทยาเองอ่ะไอแนวทางแบบ PPP อ่ะวิธีคิดแบบ public private อะไร PPP public private partnership มันจะเข้ามาแทนแบบ bureaucracy อย่างเมื่อก่อนได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะมีวิธีการ
มีแบบมีแอคเตอร์แบบใหม่ๆที่มันจะแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมได้หรือไม่อันนี้คือนี่คือสิ่งที่เรายังมีคำถามในใจแต่ว่าตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้เหลือ2นาทีใครอยากตอบไหมคะผมตอบสั้นๆฮะที่พี่บอกคงไม่แทนฮะคงเสริมฮะแล้วก็ส่วนประเด็นเรื่องรัฐจะผมว่าในยุโรปในตะวันตกเขาด้วยค่านิยมแบบ liberal เขาเองก็ไม่ค่อย trust คือพูดง่ายๆไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจอำนาจรัฐอยู่แล้วระหวาดระแวงแต่ในเอเชียเนี่ยก็หลายๆอย่างยิ่งรัดกดผมไม่คิดว่าปฏิกิริยากิริยาเท่ากับปฏิกิริยาฮะยิ่งกดมากปฏิกิริยาตอบสนองย้อนกลับก็ยิ่งสูงฮะโอเคค่ะมาเป็นทีซิสแอนตี้ทีซิสกันเลยทางอาจารย์ภาชัยหรืออาจารย์มะปรางอาจารย์อนิดาอยากจะทิ้งทวนอะไรไหมคะทิ้งท้ายนิดนึงพี่ก้องมีไหมคะไม่มีใส่หน้าไม่มีไม่มีโอเคค่ะงั้นก็สมควรเก็บเวลาแล้วคือสิ่งที่เราคุยกันมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะบางทีสังคมศาสตร์เองอาจจะต้องถอยหลังมานั่งคือเป็นจุดเริ่มต้นของการถอยหลังมานั่งคุยกันอะว่าในทางทฤษฎีเราอาจจะต้องดูเอเวนมันยังเมนสตรีมมันยังคงอยู่อะแต่มันอาจจะต้องมีอิเลเมนต์อะไรบางอย่างมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่จะต้องขยับอาจารย์นิธิพูดถึงการเบรนระหว่างโควิดไอเซชันแต่เบรนในแง่ที่ว่าไม่ใช่ว่ายกให้โควิดเป็นหนึ่งเสมอแต่เชื่อมสถานการณ์อะไรต่างๆสถานการณ์ปรากฏการณ์การเมืองกับสังคมกับโควิดแล้วไม่กดทับความรู้หรือว่าความท้าทายแบบต่างๆอาจารย์ปรางพูดถึงการใช้โควิดในฐานะจุดหนึ่งของเวลาที่จะเลี้ยวหน้าในหลังหรือว่าภาษาของเราคือก้าวไปข้างหน้าบอกลาโควิดแล้วก็ชวนคิดย้อนหลังอาจจะเป็นจุดใช้ในแง่ของเวลาในการเป็นจุดที่จะทำความเข้าใจมันแล้วก็อาจารย์บุษบงที่อยู่กับเราแล้วก็แป๊บหนึ่งแล้วก็ออกไปก่อนพูดถึงเรื่องไม่สิ่งที่คอนเซิร์นในเชิงระเบียบวิธีหรือวิธียุทธยาที่มันเกิดขึ้นในช่วงโควิดที่อาจจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องเข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราหมดหวังเนาะเรายังมีอะไรสิ่งที่เรียกวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองนะคะที่อาจารย์สมพรยังคุยกับเราอยู่ว่ามันก็ยังมีช่องทางในอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสามารถเข้าไปสั่นสะเทือนไอ้โครงสร้างพวกนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะก็หวังว่าเวทีวันนี้เนี่ยจะเป็นเวทีที่จุดประกายไม่รู้จุดประกายหรือเปล่าคนอื่นเขาจะคุยกันไปเยอะแล้วก็ได้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้กลับมาทบทวนนะคะว่าสังคมศาสตร์เรามีบทบาทอะไรยังไงในสังคมแล้วเราจะปรับตัวยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่สละเวลามาร่วมกันมากๆนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากอาจารย์ต่อๆไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ฟังด้วยนะคะ